การซื้อขายเฉพาะบางอย่างนี่เราสามารถจัดแบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด5อย่างนะคะอย่างแรกเรียกว่าขายฝาก2ขายตามตัวอย่าง3ขายตามคำพรรณนา4ขายเผื่อชอบและ5สุดท้ายค่ะขายทอดตลาดวันนี้เรามาเรียนเรื่องนี้กันค่ะการซื้อขายเฉพาะบางอย่างขายฝากขายตามตัวอย่างขายตามคำพรรณนาขายเผื่อชอบและขายทอดตลาดทีนี้อาจารย์อยากจะตั้งข้อสังเกตให้กับนักศึกษาในเบื้องต้นก่อนนะคะว่าการซื้อขายเฉพาะบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ประเภทของสัญญาซื้อขายไม่ใช่ประเภทของสัญญาซื้อขายเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะพูดถึงประเภทของสัญญาซื้อขายแล้วเราสามารถจัดแบ่งได้แค่3ประเภทเท่านั้นเองยังพอจำได้อยู่ไหมคะประเภทของสัญญาซื้อขายนะมีทั้งหมด3ประเภทประเภทแรกเรียกสัญญาซื้อขายแบบเสร็จเด็ดขาดประเภทที่2เรียกสัญญาจะซื้อจะขายและประเภทที่3เราเรียกว่าคำมั่นว่าจะซื้อขายทีนี้การซื้อขายเฉพาะบางอย่างที่เราจะเรียนวันนี้นะคะที่มันมีทั้งหมด5อย่างนี้ไม่ใช่ประเภทของสัญญาซื้อขายในเมื่อมันไม่ใช่ประเภทของสัญญาซื้อขายแล้วมันคืออะไรมันคือลักษณะสำคัญของการเข้าทำสัญญาซื้อขายตามความในมาตรา453นั่นแหละแต่เป็นสัญญาซื้อขายที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างเพิ่มเติมจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายโดยทั่วไปเขาจึงแยกมาเขียนไว้เป็นการเฉพาะเรื่องเรียกสัญญาซื้อขายส่วนนี้ว่าการซื้อขายเฉพาะบางอย่างทีนี้ในบรรดาการซื้อขายเฉพาะบางอย่างที่มีอยู่หลากหลายอย่างนะคะอย่างที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการขายฝากขายฝากดังนั้นอาจารย์คงจะต้องบรรยายเรื่องนี้ก่อนในลำดับแรกวันนี้รูปขายฝากก่อนนะคะขายฝากขายฝากขายฝากนี่จะตรงกับคำในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า sale with right of redemption นะคะเซลนี่แปลว่าขายซื้อขายใช่ไหมคะเซลนะคะขายฝากคือ sell with right of redemption ไอ้ตรงนี้แปลว่าขายฝากขายฝากเซลนี่แปลว่าขายนะ right of redemption มันมีลักษณะคล้ายๆกับการไถ่คืนอะนะคะนี่ขายฝากคืออะไรขายฝากคืออะไรเราทำความเข้าใจง่ายๆสไตล์เราก่อนนะคะขายฝากนี่นักศึกษาเข้าใจแบบนี้ได้เลยขายฝากมันมีคำสองคำมารวมใช่ไหมคือคำว่าขายกับคำว่าฝากเวลาเราเข้าใจคำว่าขายฝากคือขายแบบฝากเอาไว้ก่อนขายแบบฝากเอาไว้ก่อนแต่จริงๆการเข้าใจในลักษณะแบบนั้นถูกต้องไหมคำตอบคือไม่ค่อยจะถูกต้องนักนะคะคำว่าขายฝากเนี่ยอย่าไปติดใจที่คำว่าฝากนะคะให้ติดใจมากๆตรงคำว่าขายขายฝากนี่คือขายขาดนะขายฝากเนี่ยมันคือขายขาดขายไปเลยอ่ะขายไปเลยขายขาดเลยก็ไก่ทำสัญญาขายรถยนต์คันหนึ่งไว้กับนายขอไข่ถ้าหากว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้เป็นสัญญาขายฝากนั่นหมายความว่าก็ไก่ขายขาดรถยนต์คันนี้ให้ขอไข่นะคะขายขาดพอขายขาดปั๊บถ้าหัวกรรมสิทธิ์ในตัวรถก็เป็นของขอไข่ไปด้วยจริงไหมจริงไหมขายฝากคือขายขาดไปเลยค่ะขายขาดเลยขายขาดเลยแต่มันเป็นลักษณะของการเข้าทำสัญญาขายขาดที่บวกกับข้อสงวนข้อสงวนว่าอะไรอ่ะข้อสงวนที่ว่าในอนาคตถ้านายกไก่อยากจะไถ่ถอนหรือซื้อทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนนายกไก่มีสิทธิ์ซื้อทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนไ
ฉะนั้นขายฝากคือขายขาดขายขาดแต่มันมีข้อตกลงพิเศษเพิ่มเติมเป็นลักษณะของข้อสงวนนะคะว่าในอนาคตถ้าฉันพร้อมฉันมีสิทธิ์ไถ่ถอนทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนไอ้ลักษณะแบบนี้เรียกว่าสัญญาขายฝากทีนี้ขายฝากนี่ปรากฏนิยามความหมายอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา491นะคะมาตรา491นักศึกษาเปิดตัวบทค่ะมาตรา491บัญญัติว่าอันว่าขายฝากนั้นคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ดูใหม่อีกรอบนะคะอันว่าขายฝากนั้นคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ขีดเส้นใต้ตรงคำว่าขายฝากขีดเส้นใต้ตรงคำว่าคือค่ะมาตรานี้ทำหน้าที่อะไรบอกทำหน้าที่ในการกำหนดนิยามความหมายของสิ่งที่เรียกว่าขายฝากถูกต้องไหมคะที่ถ้าข้อเท็จจริงครบสาระสำคัญด้านหลังจากคำว่าคือทั้งหมดอันนั้นเป็นสัญญาขายฝากแน่นอนทีนี้ดูที่สาระสำคัญที่ปรากฏด้านหลังจากคำว่าคืออีกรอบอันว่าขายฝากนั้นคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้นักศึกษาเขียนเลขหนึ่งตรงคำว่าสัญญาซื้อขายเหนือคำว่าสัญญาซื้อขายให้เขียนมาตรา453ขายฝากคือซื้อขายใช่ไหมใช่แล้วซื้อขายมีความหมายอยู่ตามมาตราอะไรอ่ะมาตรา453ไงซื้อขายเป็นสัญญามีคู่สัญญา2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเรียกผู้ขายอีกฝ่ายหนึ่งเรียกผู้ซื้อในขณะที่ผู้ขายมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อผู้ซื้อมุ่งชำระราคาทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ขายครบสาระสำคัญเหล่านี้เป็นซื้อขายแน่นอนนี่ขายฝากเป็นซื้อขายด้วยไหมบอกเป็นนั่นในชั้นที่หนึ่งเป็นซื้อขายก่อนเป็นซื้อขายแล้วเป็นซื้อขายที่กฎหมายเขาระบุไว้อย่างชัดแจ้งเลยนะคะว่าเป็นสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นได้ตกไปยังผู้ซื้อแล้วเป็นซื้อขายนะคะเป็นซื้อขายขายฝากเป็นซื้อขายขายแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ตกไปยังผู้ซื้อแล้วเพราะฉะนั้นขายฝากคือขายขาดขายฝากคือขายขาดนะคะขายขาดอย่าไปติดใจที่คำว่าฝากให้ติดใจที่คำว่าขายขายฝากคือขายขาดเขียนเลข2ตรงคำว่าโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ขายฝากคือขายขาดใช่ไหมใช่แต่มีข้อสงวนใช่ไหมใช่มีข้อสงวนว่าไงคะว่าในอนาคตถ้าตัวผู้ขายพร้อมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาเป็นของตัวได้ไถ่คืนเท่ากับซื้อคืนนะคะเพราะขายฝากคือขายขาดแต่ในอนาคตถ้าพร้อมมีสิทธิ์ซื้อทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนไม่ได้นี่คือความหมายของการเข้าทำสัญญาขายฝากทีนี้นักศึกษาลองนึกนะเวลาเขาทำสัญญาขายฝากเนี่ยคนรวยขายฝากหรือคนจนขายฝากคนรวยขายฝากหรือคนจนขายฝากขายฝากไม่เกิดขึ้นกับคนรวยนะคะเศรษฐีเขาไม่ขายฝากแต่คนลำบากเนี่ยจะทำสัญญาขายฝากกันทีนี้นักศึกษาลองนึกถึงข้อเท็จจริงนะคะสมมุติเลยฮะว่ามีสร้อยเพชรอยู่เส้นหนึ่งสร้อยเพชรสร้อยนี่เป็นเพชรเป็นจี้เพชรเม็ดใหญ่เบิ่มเลยนะคะทีนี้พอสืบสาวเล่าเรื่องปรากฏว่าเพชรเม็ดนี้ได้มาจากคุณทวดของคุณทวดของคุณทวด
ของคุณทวด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 ทวดทวดย้อนหลังกลับในสมัยยุคหินตอนนี้เพชรไม่มีอยู่กับใครอยู่กับเราเม็ดเท่าไหนรู้จักบิ๊กเอฟไหมนี่สร้อยนี่เพชรคือจากถ้าแขวนที่คอนะคะความยาวของเม็ดเพชรเม็ดนี้จากคอถึงสะดือทีเดียวเชียวใหญ่มากมากมากแหวนเพชรงานแต่งชมพู่อรยานี่ขำๆเลยจิ๊บจิ๊บเลยเพราะว่าเจอเม็ดนี้เข้าให้เกือบเป็นลมทีนี้ถามว่าระหว่างมีเพชรเม็ดหนึ่งเม็ดเอฟแบบเนี้ยกับไม่มีอะไรกินในท้องนี่ทำยังไงดีเลือกอะไรคะเป็นเราระหว่างมีเพชรเม็ดนี้กับในท้องไม่มีอะไรจะกินแล้วหิวไส้กิ่วแล้วทำไงดีมันก็ต้องเลือกของกินไว้ก่อนถูกไหมคะแต่ว่าเราก็มานั่งคิดถ้าเราจะขายเพชรเม็ดนี้แบบขายขาดไปเลยอะเสียชาติเกิดไหมเพราะมันตกจากบรรพบุรุษเราจนมาถึงเราในทุกวันนี้ได้อะถ้าขายขาดไปเลยเสียชาติเกิดไหมผมเสียชาติเกิดเรื่องนี้ขายขาดคงทำไม่ได้อะงั้นหาทางเลือกอื่นมาแล้วกันงั้นก็ใช้วิธีการขายฝากแล้วกันคือขายไปก่อนเอาเงินมาก่อนขายขาดไปก่อนนะแต่ตั้งข้อสงวนไว้ว่าในอนาคตถ้าฉันพร้อมฉันมีสตุ้งสตางค์พอแล้วขอไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนไอเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาขายฝากตามความในมาตรา491พอนึกภาพออกนะคะนี่จากความหมายของขายฝากเนี่ยค่ะอาจารย์ตั้งข้อสังเกตได้ทั้งหมด 3-4 ประการดังนี้ข้อสังเกตข้อที่1ขายฝากคือสัญญาซื้อขายขายฝากคือสัญญาซื้อขายจึงต้องนำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยซื้อขายมาใช้บังคับโดยอนุโลมขายฝากเป็นซื้อขายได้ไหมคะเป็นในเมื่อขายฝากเป็นซื้อขายบทบัญญัติที่เกี่ยวกับซื้อขายเอามาใช้ขายฝากด้วยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของแบบเรื่องของแบบในการเข้าทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอ่ะมันเกิดขึ้นได้กับทรัพย์ทุกชนิดจะเป็นอสังหาก็ได้จะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษก็ได้หรือแม้แต่จะเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาธรรมดาก็ได้สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุของสัญญาซื้อขายได้หมดแต่ว่าเฉพาะการทำสัญญาซื้อขายอสังหากับสังพิเศษเท่านั้นที่กฎหมายกำหนดแบบไว้คือคุณจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะถ้าคุณไม่ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่สัญญาซื้อขายของคุณจะมีผลทางกฎหมายเป็นโมฆะในเมื่อขายฝากคือซื้อขายเพราะฉะนั้นบทบัญญัติที่เกี่ยวด้วยเรื่องกับเรื่องของแบบในการเข้าทำสัญญาซื้อขายจึงต้องหยิบยกมาใช้กับบทบัญญัติด้วยการทำสัญญาขายฝากด้วยเหมือนกันในเมื่อขายฝากคือซื้อขายการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดาทั่วไปที่ตกลงราคา 20,000 บาทหรือกว่านั้นขึ้นไปจึงอยู่ภายใต้บังคับให้ต้องมีหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีด้วยเพราะถ้าไม่มีกฎหมายจะห้ามไม่ให้ฟ้องจริงไหมจริงขายฝากคือซื้อขายใช่ไหมคะใช่เพราะนั้นเวลาการเข้าทำสัญญาขายฝากทรัพย์เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นได้กับทรัพย์ทุกลักษณะแหละแต่ทรัพย์บางอย่างต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนนะไม่นั้นมีผลเป็นโมฆะทรัพย์บางอย่างอาจจะตกลงการเข้าทำสัญญาขายฝากด้วยวาจาก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานการฟ้องร้องคดีเพราะมิฉะนั้นแล้วถึงคราวจำเป็นจะต้องฟ้องแล้วฟ้องไม่ได้นะคะอันนี้ยังคงพอจำได้นะคะข้อสังเกตข้อที่2ค่ะถ้อยคำท้ายบทบัญญัติมาตรา491ถ้อยคำท้ายบทบัญญัติมาตรา491
ในเครื่องหมายคำพูดเปิดโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้แล้วฝากขีดเส้นใต้ตรงคำว่าอาจโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้หนูขีดเส้นใต้ตรงคำว่าอาจค่ะอาจจะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถูกต้องไหมว่าในอนาคตจะมีการไถ่ทรัพย์คืนหรือไม่วันนี้ขายฝากเพชรเม็ดนึงจริงแต่ในอนาคตมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ว่าเราอาจจะไถ่เพชรเม็ดนี้กลับคืนมาหรือในอนาคตเราอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ไถ่เพชรเม็ดนี้กลับคืนมาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าอาจจะเนี่ยจึงถือเป็นสิทธิ์ของบุคคลผู้ทำสัญญาขายฝากที่เลือกจะใช้ผิดสิทธิ์ไถ่ถอนทรัพย์กลับคืนหรือไม่ก็ได้ในทางตรงกันข้ามผู้รับซื้อฝากไม่มีสิทธิ์บังคับให้ผู้ขายฝากต้องไถ่ทรัพย์ชิ้นนั้นกลับคืนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราขายฝากไว้อนาคตฉันจะไถ่ฉันจะไม่ไถ่เรื่องของฉันเธอไม่มีสิทธิ์มาบังคับให้ฉันต้องไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนไปข้อสังเกตข้อที่2ข้อสังเกตข้อที่3ค่ะถ้อยคำท้ายบทบัญญัติมาตรา491ในเครื่องหมายคำพูดเปิดโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ปิดเครื่องหมายคำพูดนะคะและนักศึกษาขีดเส้นใต้ตรงคำว่าทรัพย์นั้นค่ะทรัพย์นั้นคำว่าทรัพย์นั้นนี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราขายฝากทรัพย์ชิ้นใดไว้เวลาเราไถ่ทรัพย์กลับคืนจะต้องเป็นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นขายฝากรถจักรยานยนต์ฟีโน่ทะเบียน1234กรุงเทพมหานครไว้เวลาไถ่ทรัพย์กลับคืนจะต้องเป็นรถจักรยานยนต์ฟีโน่ทะเบียน1234กรุงเทพมหานครคันเดียวกันนี้จะเป็นทรัพย์ชิ้นอื่นไม่ได้หรือขายฝากรถยนต์ BMW ทะเบียน1234กรุงเทพมหานครปรากฏว่ารถคันนี้เป็นรถซีรีส์3คือไซส์ขนาดเล็กเวลาเราไถ่คืนต้องเป็นรถยนต์คันเดียวกันไหมคะคันเดียวกันถ้าไถ่กลับคืนมาเป็นรถยนต์ซีรีส์7ไซส์ขนาดใหญ่แบบนี้นั้นมันจะแพงกว่าดีกว่าแต่ก็ไม่สามารถไถ่ทรัพย์นั้นกลับคืนมาได้นะคะเพราะคุณขายฝากทรัพย์ชิ้นใดไว้เวลาไถ่ต้องเป็นทรัพย์ชิ้นเดียวกันได้นะคะข้อสังเกตข้อที่4ค่ะข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ว่าข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ว่าในเครื่องหมายคำพูดเปิดโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ปิดเครื่องหมายคำพูดนะคะจะต้องมีขึ้นขณะเข้าทำสัญญาขายฝากกันจะต้องมีขึ้นขณะเข้าทำสัญญาขายฝากกัน
สมมติวันนี้ขายฝากรถจักรยานยนต์ฟีโน่ไว้คันหนึ่งวันนี้ตรงวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย14ตุลาแล้วเวลามันเดินเร็วไหมเร็วนะแป๊บแป๊บสอบแป๊บแป๊บปีใหม่แป๊บแป๊บเปิดปีใหม่อีกแล้วเร็วมากเลยนะคะวันนี้วันที่14ตุลาทำการขายฝากรถจักรยานยนต์ฟีโน่ไว้คันหนึ่งถ้าหากว่าจะให้สัญญาครั้งนี้เป็นสัญญาขายฝากข้อตกลงว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาได้ต้องเกิดขึ้นในวันเดียวกันนี้นะคะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันกับการเกิดสัญญาซื้อขายนะคะถ้าหากว่าอาจารย์จะพูดในเชิงตรงกันข้ามกันหมายความว่าวันนี้ขายไปแล้วทำสัญญาซื้อขายไปแล้วผ่านไป 2-3 วันผ่านไป 4-5 วันมาบวกกับข้อตกลงว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาได้ไอ้แบบนี้ไม่ใช่สัญญาขายฝากเลยไม่ใช่เลยขายฝากนี้ข้อตกลงว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้คืนได้ต้องเกิดมีขึ้นพร้อมกับการเกิดสัญญาค่ะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันถ้าเกิดสัญญาไปแล้วปั๊บผ่านอีกสักระยะหนึ่งมาบวกข้อตกลงว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้คืนได้ไม่ใช่ขายฝากเลยวันก่อนนะอาจารย์เอาเพชรเม็ดนึงอะเม็ดเมื่อกี้แหละไปขายเขาไว้ไปขายเขาไว้ตอนไปขายเขาไว้นะคะเราก็ขายขาดไปเลยค่ะแต่ผ่านไปได้ประมาณ1สัปดาห์อาจารย์มาคิดได้ว่าอุ้ยเสียดายอะมันตกมาถึงเราในฐานะที่เป็นสืบสายโลหิตมาถึงเราแล้วเนี่ยจะให้หลุดไปในยุคเรานี่มันเสียถ้าเกิดพอตายแล้วไม่รู้จะไปคุยกับบรรพบุรุษยังไงอะอาจารย์ก็เลยเดินไปหาคนขายผ่านไป7วันแล้วนะเดินไปหาคนซื้อฝากเดินไปหาผู้ซื้อบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวขอซื้อทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนได้ไหมถ้าในอนาคตเรามีเงินเพิ่มเติมคนที่เขาซื้อไว้บอกว่าได้แต่พอเขาบอกว่าได้ปั๊บถามว่าไอ้สัญญาที่เราทำสัญญาซื้อขายกันอะมันเป็นขายฝากไหมหรือมันไม่ใช่คำตอบคือมันไม่ใช่ขายฝากเลยนะคะเพราะอะไรเพราะไอ้ข้อตกลงว่าจะไถ่ทรัพย์คืนมันไม่ได้เกิดมีขึ้นพร้อมกับการเกิดสัญญาข้อตกลงนั้นจำไว้นะคะข้อนี้เด็ดที่สุดคือต้องเกิดมีขึ้นพร้อมกับการเกิดสัญญาเกิดมีขึ้นภายหลังไม่ใช่ขายฝากแล้วถ้าไม่ใช่ขายฝากกลายเป็นอะไรอ่ะกลายเป็นคำมั่นว่าจะซื้อคืนถ้าไม่ได้เกิดมีขึ้นในขณะเขาทำสัญญานะจะกลายเป็นเรื่องอื่นเรื่องคำมั่นว่าจะซื้อคืนแล้วคำมั่นว่าจะซื้อคืนคืออะไรอ่ะก็ย้อนกลับมาสู่ในเนื้อหาที่เราเคยเรียนกันไปแล้วไงคำมั่นว่าจะซื้อคำมั่นว่าจะขายเป็นหนึ่งในประเภทของสัญญาแต่ไม่ใช่ขายฝากสักหน่อยคนละเรื่องจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อตกลงที่ว่าต้องเกิดมีขึ้นเมื่อไหร่นะขณะเกิดสัญญาถ้าไม่ได้เกิดมีขึ้นขณะเกิดสัญญามันจะวกกลับมาในส่วนของประเภทของสัญญาซื้อขายทันทีกลายเป็นคำมั่นว่าจะซื้อคืนลองกลับไปค้นคำพิพากษาฎีกานี้อ่านดูนะคะคำพิพากษาศาลฎีกาที่121/2472 121/2472ข้อที่จริงตามคำพิพากษาฎีกานี้อาจารย์จะอ่านให้นักศึกษาฟังนะคะเดิมผู้ขายทำสัญญาขายโฉนดที่ดินให้ผู้ซื้อโดยจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทำสัญญาขายซื้อขายกันหรือยังซื้อขายกันแล้วทำเป็นหนังสือจดทะเบียนได้ไหมทำเป็นหนังสือจดทะเบียนเรียบร้อยเป็นสัญญาซื้อขายประเภทเสร็จเด็ดขาดนะคะต่อมาผู้ซื้อทำหนังสือให้ผู้ขายยึดไว้ฉบับหนึ่งรับรองว่าถ้าผู้ขายมาไถ่คืนภายใน1ปีจะยอมให้ไถ่ได้ต่อมาผู้ซื้อทำหนังสือให้ผู้ขายยึดไว้ฉบับ1รับรองว่าถ้าผู้ขายมาไถ่คืนภายใน1ปีจะยอมให้ไถ่ได้การทำนิติกรรมเป็น2ตอนดังนี้ไม่ใช่ขายฝากคือเป็นสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกันฉบับ1และผู้ซื้อให้คำมั่นว่าจะขายที่ดินอีกฉบับ1ฉะนั้นข้อตกลงตรงนี้สำคัญนะคะว่าถ้าหากว่าจะให้มีกันแล้วเป็นสัญญาขายฝากต้องเกิดมีขึ้นพร้อมกับการเกิดสัญญาซื้อขายด้วยมีขึ้นภายหลังไม่ใช่ขายฝากเลยนะคะข้อสังเกตประการที่5สุดท้ายค่ะ
ำหรับการขายฝากอสังหาริมทรัพย์สำหรับการขายฝากอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษขายฝากบ้านขายฝากที่ดินขายฝากเรือมีระวัง5ตันขึ้นไปแพหรือสัตว์พาหนะอสังสังพิเศษเหล่านี้จะต้องแสดงให้ปรากฏจะต้องแสดงข้อตกลงที่ว่าขอโทษนะคะจะต้องแสดงข้อตกลงที่ว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ให้ปรากฏทางทะเบียนด้วยให้ปรากฏทางทะเบียนด้วยดูบนกระดานหน่อยนะคะสมมติว่าอาจารย์เอาบ้านหลังหนึ่งเนี่ยค่ะไปขายฝากไว้กับนายขอไข่บ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมใช่ในการทำสัญญาซื้อขายโดยปกติทั่วไปต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมใช่ถ้าไม่ทำผลเป็นโมฆะทีนี้ไอ้ตอนที่ขายฝากบ้านอะได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ไอ้การทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะคะมันมาผูกกับข้อสังเกตข้อที่5ว่าจะต้องมีในทะเบียนนั้นนะคะจะต้องปรากฏถ้อยคำว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ด้วยเพราะถ้าหากว่าไม่ได้ปรากฏถ้อยคำที่บ่งชี้ว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้มันจะมีลักษณะเหมือนการเข้าทำสัญญาซื้อขายโดยทั่วไปไม่ใช่สัญญาขายฝากเพราะไอ้ข้อตกลงว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้สำหรับอสังสังพิเศษต้องแสดงให้ปรากฏทางทะเบียนด้วยหลังโฉนดต้องเขียนไหมว่าเป็นขายฝากต้องเขียนทำนองนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ใส่ถ้าไม่ได้ใส่ผลคือเป็นสัญญาซื้อขายธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ขายฝากเลยถูกไหมคะสรุปว่าขายฝากคืออะไรนะขายฝากคืออะไรนะขายฝากคือสัญญาขายขาดขายฝากคือขายขาดแต่เป็นขายขาดที่มีการตั้งข้อสงวนว่าในอนาคตเธออยากไถ่คืนไถ่คืนมาได้ไหมคะไถ่ทรัพย์ชิ้นเดียวกันกลับคืนมาได้ทีนี้อาจารย์จะเข้าสู่เนื้อหาส่วนที่สองคือว่าในการเข้าทำสัญญาขายฝากแต่ละครั้งอะเราควรมีข้อพึงพิจารณาประการใดบ้างในการทำสัญญาขายฝากข้อพึงพิจารณาประการสำคัญในการทำสัญญาขายฝากจะมีอยู่4ประเด็นด้วยกันค่ะข้อพึงพิจารณานะคะในการทำสัญญาขายฝากจะมีอยู่4อย่างอย่างแรกข้อพึงพิจารณาประการแรกคือเรื่องของสินไถ่สินไถ่ข้อพึงพิจารณาในประการที่2คือกำหนดเวลาไถ่ประการที่3ผู้มีหน้าที่รับการไถ่และข้อพึงพิจารณาประการที่4สุดท้ายคือผู้มีสิทธิ์ไถ่ในการเข้าทำสัญญาขายฝากแต่ละครั้งนะคะมันจะมีจุดที่เราจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษอยู่4เรื่อง1คือสินไถ่วันนี้ขายฝากไว้สมมุติขายฝากทรัพย์ไว้1ล้านบาทเวลาเราไถ่ทรัพย์ชิ้นเดียวกันนี้กลับคืนนะคะเราควรจะไถ่คืนในราคาเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของสินไถ่
ขายฝากไว้ราคานี้ถ่ายคืนราคาเท่าไหร่นี่ประเด็นแรกนะคะข้อพึงพิจารณาประการที่2คือกำหนดเวลาถ่ายกำหนดเวลาถ่ายวันนี้ขายฝากทรัพย์ไว้จะกำหนดเวลาถ่ายคืนภายใน70ปีนับจากวันนี้โอเคไหมหรือว่ามันจะนานเกินไปกำหนดเวลาถ่ายนะคะเรื่องที่3ขอสลับ3กับ4นิดนึงนะคะผู้มีสิทธิ์ถ่ายวันนี้นายกอไก่เนี่ยค่ะเอาทรัพย์ไปขายฝากไว้กับนายขอไข่นายกอไก่เป็นผู้มีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาได้แน่นอนแต่ถ้าหากว่ามันเกิดกรณีที่นายกอไก่เป็นอะไรไปเสียก่อนเดสมอร์เร่แล้วทำไงอ่ะคนอื่นมาไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้แทนนายกอไก่ทำได้ไหมในทางตรงกันข้ามกันใครบ้างล่ะที่จะเป็นผู้มีหน้าที่รับการไถ่ได้บ้างนายขอไข่เพียงคนเดียวหรือเปล่าที่รับซื้อฝากไว้แล้วจะมีหน้าที่ในการรับการไถ่ถอนการฝากนั้นด้วยแล้วถ้าหากว่านายขอไข่เป็นอะไรไปเสียก่อนล่ะจะมาไถ่กับบุตรของนายขอไข่อย่างนี้ทำได้ไหมในเรื่องของการขายฝากมีข้อพึงพิจารณาทั้งหมด4ประเด็น1สินไถ่2กำหนดเวลาไถ่3ผู้มีสิทธิ์ไถ่และ4ผู้มีหน้าที่รับการไถ่ดูประเด็นแรกก่อนค่ะสินไถ่สินไถ่สินไถ่นี่เป็นภาษากฎหมายนะคะแต่ถ้าพูดให้เป็นภาษาเราๆนะคะก็คือราคาซื้อคืนราคาซื้อคืนราคาซื้อคืนขายฝากไว้1ล้านสมมุตินะเอาให้ราคาเว่อๆนิดนึงจะได้จำง่ายขายฝากของไว้ล้านนึงเวลาไถ่คืนอะควรจะไถ่คืนได้ในราคากี่บาทนักศึกษาลองนึกภาพนะคะเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังในตอนต้นว่าเวลาคนมาทำสัญญาขายฝากอ่ะถ้าเขาไม่ถึงตาจนจริงๆอ่ะเขาไม่ทำสัญญาขายฝากถูกไหมคะคนไม่มีทางเลือกอ่ะเลยจำเป็นต้องเอาของมาขายฝากไว้แล้วหวังว่าในอนาคตจะไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาได้ถ้าหากว่าเราขายฝากไว้ล้านหนึ่งแล้วคนที่เขาซื้อฝากเขาบอกว่าคุณไถ่คืนได้ที่อยากไถ่คืนอ่ะได้คุณไถ่คืนในราคา3ล้านแล้วกันถ้าอยากไถ่ได้ไม่มีปัญหาจะไถ่เท่าไหร่นะ3ล้านแล้วถามว่าแบบนี้เราจะเอาปัญญาที่ไหนไปไถ่ของกลับคืนนะถูกมั้ยคะเพราะมันมีการคิดส่วนต่างที่มันสูงเกินส่วนซะอีกแบบนี้คงไม่มีทางที่จะไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาได้แน่ถูกมั้ยคะกำหนดแบบนี้มันอาจจะไม่เป็นธรรมนะทั้งกฎหมายเขาก็เลยมีการปรับแก้ไขจริงๆในเรื่องของขายฝากเนี่ยแก้ไขเยอะมากนะในปี2541อะที่เขาแก้ไขเยอะในปีพ.ศ. 2541เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจริงๆอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องเล่านะคะคือมีคนบอกว่ามีคนผูกคอตายที่รัฐสภาคนที่ไปขายอะพอจะไปไถ่คืนอะมันไถ่ไม่ได้เขาผูกคอตายเลยแล้วเขาเขียนไอ้เรื่องเกี่ยวกับขายฝากว่ามันไม่เป็นธรรมกับชีวิตเขาแบบไหนสุดท้ายก็เลยมีการแก้กฎหมายจริงๆเขาเล็งเห็นมานานแล้วแหละว่าควรจะแก้แล้วแก้ในหลายประเด็นด้วยประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของสินไถ่ว่าถ้าไถ่ควรไถ่เท่าไหร่นะคะทีนี้ไอ้สินไถ่นี่ควรจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าได้มีข้อตกลงในการเขาทำสัญญาขายฝากกันไว้ไหมในกรณีแรกกรณีที่หนึ่งกรณีที่ไม่มีการกำหนดจำนวนสินไถ่ในสัญญาไม่มีไม่มีการกำหนดจำนวนสินไถ่ในสัญญาไม่มีนะคะในกรณีที่ไม่มีการกำหนดจำนวนสินไถ่ในสัญญาให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝากค่ะให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝากเท่ากับว่าขายฝาก1ล้านบาทไถ่คืนเท่าไหร่คะไถ่คืนเท่ากันก็คือ1ล้านบาทเหมือนกันในกรณีที่ไม่มีการกำหนดจำนวนสินไถ่ในสัญญานะคะขายฝากเท่าไหร่ไถ่คืนเท่ากันแบบนี้ดีไหม
ดีแบบนี้เยี่ยมเลยเลิศเลยเลิศเลยแต่คงจะน้อยนักเนาะที่เราจะสามารถขายฝากแล้วก็กำหนดจำนวนสินไถในราคาแบบนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะโดยมากคนที่รับซื้อฝากเขาก็ต้องคิดดอกนิดๆหน่อยๆแหละถูกไหมคะฉะนั้นในกรณีที่ไม่มีการกำหนดไว้ขายฝากเท่าไหร่ไถคืนเท่ากันอันนี้เป็นไปตามความในมาตรา499วรรคหนึ่งในกรณีที่สองกรณีที่สองในกรณีที่มีการกำหนดจำนวนสินไถในสัญญามีการกำหนดจำนวนสินไถในสัญญาในกรณีแบบนี้เท่ากับว่าคู่สัญญาเขาได้ตกลงกันนะว่าวันนี้ขายฝากไว้ล้านหนึ่งในอนาคตเธอจะไถ่คืนน่ะเธอจะต้องไถ่คืนตามอัตราที่เราสองคนได้ตกลงกันไว้มีการกำหนดจำนวนสินไถ่ในสัญญาถ้ามีการกำหนดจำนวนสินไถ่ในสัญญาปั๊บมันก็ต้องเป็นไปตามหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาถูกไหมแพคต้าซึนจวนด้าตกลงกันไว้แบบไหนก็ต้องบังคับตามนั้นจริงไหมคะสมมุติว่าขายฝาก1ล้านกำหนดจำนวนสินไถ่ในสัญญาอยู่ที่3ล้านบาทเวลาไถ่ต้องไถ่คืนกี่บาท3ล้านเพราะมันเป็นไปตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ตกลงกันถูกป่ะคะอันนี้กฎหมายเขาเขียนมีการกำหนดจำนวนสินไถ่ในสัญญาคุณขายฝากเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่เวลาคุณไถ่ต้องไถ่ตามจำนวนที่ตกลงกันไว้นะทีนี้ไอ้จำนวนที่ตกลงกันไว้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าอ้าวแล้วมันสูงเกินส่วนไหมมันสูงเกินไปไหมมันเป็นธรรมกับผู้ขายฝากไหมในอนาคตเขาจะสามารถไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาได้หรือเปล่าล่ะกฎหมายเห็นแล้วว่าในกรณีแบบนี้มันจะไม่เป็นธรรมกับคนที่ขายฝากค่ะกฎหมายเขาเลยกำหนดไว้แบบนี้ว่าในกรณีที่มีการกำหนดจำนวนสินไถ่ในสัญญาก็ให้เป็นไปตามนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นห้ามไม่ให้เกินร้อยละ15ต่อปีห้ามไม่ให้เกิน 15% ต่อปีแสดงว่าคุณขายฝากไว้1ล้านไถ่คืนคืนได้แต่ตรงนี้ให้บวกดอกเบี้ยไปเท่าไหร่คะ 15% ของ1ล้านบาทสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน1,150,000 บาทคิดเกินจากนี้ไม่ได้ตกลงกันไว้แบบไหนก็ใช้ได้แต่ห้ามไม่ให้เกินราคาขายฝากบวกคล้ายๆดอกเบี้ยนะ 15% เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ไถ่คืนในราคา3ล้านได้ป่ะไม่ได้ถ้าไถ่ได้ไหมได้ไถ่คืนในราคา 1,150,000 แล้วจริงๆที่กฎหมายเขาแก้ไขปี41นะคะเขาแก้ไขแบบนี้นักศึกษาลองนึกนะขายฝากไว้เท่าไหร่นะคะ1ล้านถ้าตามกฎหมายบอกว่าให้บวกกับดอกเบี้ยไม่เกิน 15% เท่ากับขายฝาก1ล้านบวกดอกเบี้ย 15% เป็น1,150,000 บาทห้ามเกินนี้เกินไม่มีปัญหาตัดทิ้งแต่อย่าให้เกินโอเคไหมในความเป็นจริงอะเวลาเราขายฝากไว้อะค่ะคนที่เขารับซื้อฝากก็คือนายขอไข่ที่รับซื้อฝากเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้จ่ายเงินให้เราเต็มล้านบาทก็ได้วันนี้เอารถยนต์คันหนึ่งมาขายฝากไว้ตกลงราคาขายฝากอยู่ที่1ล้านแต่ขอไข่บอกกับเราแบบนี้ว่าเอางี้เขียนในสัญญาล้านหนึ่งเขียนในสัญญาว่าสินไถ่1,150,000เขียนไปในสัญญาเลยแต่ให้คุณรับเงินไปจริงเพียงแค่800,000บาทนะไม่ให้รับไปล้านเขียนในสัญญาว่าขายฝากล้านสินไถ่1,150,000ตามนั้นเลยตามกฎหมายเลยแต่คุณเอาเงินไปจริงๆ800,000นะเอาไป800,000นะถึงล้านไหมถึงไหมไม่ถึงแต่คิดดอกเบี้ย 15% ของ800,000เนี่ยคิดดอกเบี้ยคิดสินไถ่เป็น1,150,000มันเกิน 15% ของ800,000ถูกไหมคะเพราะกฎหมายเขาเลยแก้ไขในปี41เขาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไอ้ 15% เนี่ยให้คิดตามราคาขายฝาก
ที่แท้จริงนั่นหมายความว่าให้คิดตามราคาขายฝากที่คุณรับเงินไว้จริงไม่ใช่ตามที่ปรากฏในหน้าสัญญานั้นตรงนี้ต้องแก้ไขนิดหน่อยเขียนเป็นแบบนี้ค่ะราคาขายฝากที่แท้จริงร้อยละ 15% ต่อปีเพราะนั้นระบุในสัญญาเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ไอ้ที่รับไว้จริงๆอะให้บวกดอกไม่เกิน 15% แล้วคืนไปเป็นสินไทยอันนี้เป็นไปตามความในมาตรา499วรรค2นะคะระบุในสัญญาล้านสินไทย 1,150,000 โอเคอันนี้ถูกต้องแต่คุณต้องได้รับเงินไป1ล้านบาทเต็มๆด้วยถึงจะคิดสินไทยได้ในราคานี้งั้นถ้าระบุในสัญญาล้านหนึ่งสินไทย 1,150,000 แต่รับเงินไปจริงแค่ 800,000 ไม่ถึงล้านคิด 1,150,000 ไม่ถูกนะคะเพราะมันเกิน 15% ไปนะเพราะฉะนั้นคิดได้ก็แค่ 15% ของ 800,000 คำนวณออกมาเป็นเท่าไหร่ก็บวกไปเท่านั้นแหละตามทันไหมคะตามอาจารย์ทันไหมพอเริ่มจะเป็นเรื่องของตัวเลขแล้วมันจะมึนนิดเด็กกฎหมายจะมึนนิดนะคะแต่จริงๆในส่วนของกฎหมายไม่เกี่ยวกับตัวเลขเราก็มึนอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะโอเคเปิดตบทมาตรา499มาตรา499บัญญัติว่าสินไถ่นั้นถ้าไม่ได้กำหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝากสินไถ่นั้นถ้าไม่ได้กำหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝากเขียนเลข1ตรงคำว่าไม่ได้กำหนดขีดเส้นใต้ไถ่ตามราคาที่ขายฝากขายฝากกี่บาทไถ่เท่ากันนะคะอันนี้กรณีที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ดูวรรค2ค่ะวรรค1เป็นกรณีที่ไม่ได้กำหนดจำนวนสินไถ่ถูกไหมคะวรรค2เป็นกรณีตรงกันข้ามมีการกำหนดจำนวนสินไถ่ในสัญญาวรรค2ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้ขีดเส้นใต้คำว่ากำหนดไว้แล้วเขียนเลข2สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละ15ต่อปีถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละ15ต่อปีขีดเส้นใต้ตรงคำว่าราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละ15ต่อปีไม่ได้ตกลงกันไว้ขายฝากเท่าไหร่ไถ่เท่ากันถ้าตกลงกันไว้ตามตกลงแต่ต้องเป็นจำนวนที่ได้รับไว้จริงนะบวกดอกเบี้ยไม่เกิน15เปอร์บวกดอกเบี้ยไม่เกิน 15% เขาเขียนให้คล้องกับเรื่องของการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ค่ะทางเดียวกันพอกันโอเคไหมคะนะฮะมาดูประเด็นที่2ค่ะข้อพึงพิจารณาประการที่2ข้อพึงพิจารณาประการที่2คือกำหนดเวลาไถ่กำหนดเวลาไถ่ถ้าวันนี้ขายฝากไว้อะวันหน้าเราจะไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนนะคะจะต้องไถ่คืนภายในระยะเวลาเท่าใด
ถึงจะเหมาะสมนะคะในกรณีนี้มี2แง่ค่ะในประเด็นแรกในแง่แรกคือเป็นกรณีที่ไม่มีกำหนดเวลาไถไว้ในสัญญาไม่มีกำหนดเวลาไถในสัญญาขายฝากไม่มีไม่มีกำหนดเวลาไถในสัญญาขายฝากไม่มีถ้าไม่มีกำหนดเวลาไถไว้ในสัญญาขายฝากกรณีจะต้องเป็นไปตามความในมาตรา494แล้วสาเปิดตัวบทมาตรา494มาตรา494บัญญัติว่าท่านห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากเมื่อพ้นเวลาดังจะกล่าวต่อไปนี้ดูใหม่อีกรอบนะคะท่านห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากเมื่อพ้นเวลาดังจะกล่าวต่อไปนี้อนุ1ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์กำหนด10ปีนับแต่เวลาซื้อขายถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์กำหนด10ปีนับแต่ทำสัญญาซื้อขายขีดเส้นใต้อสังขีดเส้นใต้10ปีอนุ2ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์กำหนด3ปีนับแต่เวลาซื้อขายถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์กำหนด3ปีนับแต่เวลาซื้อขายขีดเส้นใต้สังหาริมทรัพย์ขีดเส้นใต้3ปีแสดงว่ากำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์คืนขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์ใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นอสังกำหนดเวลาไถ่คืนกี่ปีคะอสัง10ปีสังหาล่ะคะสังหา3ปีแล้วแต่ประเภทนะคะอยากไถ่บ้านกลับคืนไถ่คืนกี่ปี10ปีอยากไถ่ที่ดินแปลงนี้กลับคืนต้องไถ่คืนภายในกี่ปีคะ10ปีอยากไถ่อาคารพาณิชย์กลับคืนต้องไถ่คืนภายในกี่ปี10ปีนะคะขายฝากรถยนต์ไว้คันหนึ่งอยากไถ่คืนต้องไถ่คืนภายในกี่ปีคะ3ขายฝากจักรยานไว้คันหนึ่งไถ่คืนภายใน3ปีแล้วถ้าขายฝากเรือมีระวัง5ตันขึ้นไปแพหรือสัตว์พาหนะไอ้แบบนี้จะไถ่คืนภายในกี่ปีคะก็3ปีเพราะสิ่งเหล่านี้รวมแล้วจะเป็นสังหาริมทรัพย์เหมือนกันเพียงแต่ที่เรียกว่าสังหาพิเศษอะพิเศษไอ้ตอนการทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดฉะนั้นเป็นเรื่องของการจดทะเบียนเท่านั้นเองนอกนั้นก็เป็นสังหาธรรมดาถูกไหมคะฉะนั้นไถ่ทรัพย์พวกนี้กลับคืน10หรือ3แล้วแต่ชนิดของทรัพย์อสัง10สังหา3แต่ว่าอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าต้องรอให้ครบ10แล้วไถ่ไม่ใช่ว่าต้องรอให้ครบ3ปีแล้วไถ่ไถ่เมื่อไหร่ก็ได้แต่อย่าให้เกิน10อย่าให้เกิน3วันนี้ขายฝากที่ดินไว้แปลง1วันพรุ่งนี้อยู่ๆนอนหลับฝันดีได้เงินมาปุ๊บเลยตื่นเช้าไม่รู้เงินมาจากไหนแต่ได้เงินมาก้อนหนึ่งเอาไปไถ่เลยได้ไหมคะได้ไม่ต้องรอให้ครบ10ปีนะคะโอเคนะคะในกรณีที่2ค่ะกรณีที่มีการกำหนดเวลาไถในสัญญาขายฝากมีการกำหนดเวลาไถในสัญญาขายฝากมีกำหนดเวลาไถในสัญญาขายฝากมีเมื่อครู่นี้ไม่มีเนาะคราวนี้มีการกำหนดเวลาไถในสัญญาขายฝากหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาเอามาใช้อีกแล้วถูกไหมคะในกรณีที่มีการตกลงเรื่องกำหนดระยะเวลาไถในสัญญาขายฝากวันนี้ขายฝากไว้วันหน้าขอไถทรัพย์กลับคืนไถคืนเมื่อไหร่ไถคืนเมื่อไหร่ต้องเป็นไปตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันเป็นไปตามกำหนดเวลาที่คู่สัญญาตกลงกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีแม็กซิมัมสูงสุดมีเพดานอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นห้ามไม่ให้เกิน10ปีสำหรับอสังหาริมทรัพย์หรือห้ามไม่ให้เกิน3ปีสำหรับสังหาริมทรัพย์ฉะนั้นตกลงกันไว้ว่าไถ่คืนนานแค่ไหนได้หมดแต่อย่าเกิน10อย่าเกิน3
ฉันขายฝากที่ดินแปลงหนึ่งขอถ่ายที่ดินแปลงนี้กลับคืนภายในระยะเวลา7ปีแบบนี้ได้ไหมคะได้ขอถ่ายที่ดินแปลงนี้กลับคืนภายในระยะเวลา3เดือนแบบนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ขอถ่ายที่ดินแปลงนี้กลับคืนภายในระยะเวลา12ปีแบบนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ให้หดลดลงมาเหลือแค่ไม่เกิน10ปีหรือ3ปีแล้วแต่ชนิดของทรัพย์เพราะนั้นตกลงกันได้แบบไหนใช้ได้หมดแหละแต่ถ้าเกินก็หดลงมาตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไม่มีปัญหาเพราะบางทีอ่ะแม้รัฐธรรมนูญบอกนะว่าคนทุกคนต้องรู้กฎหมายแต่ในความเป็นจริงอะค่ะคนเราไม่ได้รู้กฎหมายทุกคนจริงไหมคะเพราะบางทีอาจจะมีการตกลงกันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหดลดลงมาเหลือแค่ไม่เกิน10ไม่เกิน3แล้วแต่ชนิดของทรัพย์กรณีนี้เป็นไปตามความในมาตรา495นักศึกษาเปิดกบฏค่ะมาตรา495มาตรา495บัญญัติว่าถ้าในสัญญามีกำหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านั้นท่านให้ลดลงมาเป็น10ปีและ3ปีตามประเภททรัพย์ดูใหม่อีกรอบนะถ้าในสัญญามีกำหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านั้นท่านให้ลดลงมาเป็น10ปีและ3ปีตามประเภททรัพย์ขีดเส้นใต้เกินไปกว่านั้นกว่านั้นนี่กว่าไหนอะเหลือคำว่าเกินไปกว่านั้นให้โน้ตด้านบนมาตรา494ถ้ากำหนดเวลาไถ่เกินเวลาตามมาตรา494ที่ตกลงมีปัญหาไหมไม่มีตัวบทว่าไงคะท่านให้ลดลงมาเป็น10ปีและ3ปีตามประเภททรัพย์ขีดเส้นใต้ลดลงมาขีดเส้นใต้10ขีดเส้นใต้3ปีแล้วดูบนกระดานไหนเนาะสมมุตินะฮะขายฝากบ้านหลังนึงขายฝากบ้านหลังนึงไม่ได้ตกลงเรื่องกำหนดระยะเวลาไถ่ไว้ในสัญญาแบบนี้ไถ่คืนกี่ปีคะไถ่คืนภายใน10ปีไถ่คืนภายใน10ปีไถ่วันไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ต้องภายใน10ปีถ้าเลย10ปีไปแล้วจะขอไถ่คืนไถ่ได้ป่ะไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์ไถ่แล้วนะคะในกรณีที่2กรณีที่มีกำหนดเวลาไถ่ในสัญญาเช่นวันนี้ทำสัญญาขายฝากกำหนดเวลาไถ่ในสัญญาอยู่ที่3เดือนไถ่คืนภายใน3เดือนได้ไหมได้กำหนดเวลาไถ่ในสัญญาอยู่ที่7ปีไถ่คืนภายใน7ปีได้ไหมได้กำหนดเวลาไถ่อยู่ที่10ปีไถ่คืนภายใน10ปีได้ไหมได้กำหนดเวลาไถ่อยู่ที่15ปีไถ่คืนภายใน15ปีได้ไหมไม่ได้เพราะกำหนดเวลาไถ่มันเกินเกณฑ์ที่กฎหมายเขาเขียนเพราะฉะนั้นไถ่คืนได้แต่ให้หดลดลงมาไม่เกิน10ปีเพราะในกรณีนี้จะถือว่ามีการกับตกลงเรื่องกำหนดเวลาไถ่อยู่แค่เพียง10ปีไม่ใช่15ปีตามตกลงโอเคนะคะทีนี้มันจะมีกรณีแบบนี้กรณีที่มีการกำหนดเวลาไถ่ในสัญญาเป็นข้อสังเกตนะมีการกำหนดเวลาไถ่ในสัญญาเช่นวันนี้ขายฝากบ้านไว้หลังหนึ่งกำหนดเวลาไถ่ในสัญญาอยู่ที่6เดือนขายฝากบ้านกำหนดเวลาไถ่ที่6เดือนทีนี้พอใกล้ๆจะครบ6เดือนอะเราไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปไถ่ทรัพย์คืนได้รู้ตัวแล้วหาเงินไม่ทันแน่นอนพอไม่มีเงินพอที่จะไปไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนนักศึกษาคิดว่าฟันพอจะมีช่องทางเป็นช้อยเป็นตัวเลือกให้เราขยายกำหนดเวลาไถ่ออกไปอีกหน่อยได้ไหมเพราะไอ้6เดือนที่ตกลงกันน่ะมันไม่เกิน10ปีที่กฎหมายเขาเขียนขยายได้ไหมขยายได้ไหมมั่นใจมากเลยวันนี้ขายฝากกะขายฝากแป๊บเดียวเดี๋ยว6เดือนไถเลยแต่พอใกล้ๆ6เดือนไถไม่ได้ตังค์ไม่พอ
ไม่รู้ไปหาจากไหนหมดปัญญาจริงอย่างเงี้ยยืดเวลาออกได้ไหมยืดเวลาออกไปได้ไหมขยายยืดเวลาออกไปได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะแล้วจะยืดกี่ครั้งก็ได้เช่น6เดือนแล้วเนาะยืดออกไปอีก6เดือนได้ไหมได้ปีละยืดออกไปอีกเรื่อยๆได้เสมอยืดกี่ครั้งได้หมดแต่รวมระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่แรกที่เขาทำสัญญาต้องไม่เกิน10ปีสำหรับอสังสามปีสำหรับสังหาฉะนั้นเวลาถ่ายตกลงกันไว้แล้วบังคับตามนั้นแหละแต่ถ้าใกล้ๆรู้ตัวไม่ทันยืดได้ยืดได้แต่รวมระยะเวลาทั้งหมดห้ามไม่ให้เกิน10ห้ามไม่ให้เกิน3แสดงว่ายืดได้แต่ภายใต้ขอบเขตตามมาตรา494จริงไหมคะทีนี้มันมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะคะในเรื่องของการขยายกำหนดระยะเวลาการถ่ายการขยายกำหนดระยะเวลาการถ่ายไม่ว่าคุณจะขยายกำหนดระยะเวลาการถ่ายซับชนิดใดก็แล้วแต่จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเสมอจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเสมอและหลักฐานเป็นหนังสือดังกล่าวนั้นเจ้าต้องลงลายมือชื่อผู้รับถ่ายด้วยการขยายกำหนดระยะเวลาถ่ายจึงมีผลใช้บังคับได้การขยายกำหนดเวลาถ่ายใช้ได้นะคะกับซับทุกอย่างแต่ต้องไม่ให้เกิน13แล้วแต่แล้วในการขยายต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับถ่ายว่าง่ายๆนะเราขายฝากซับไว้กับใครอะพอเราอยากจะขยายอะค่ะต้องลงลายมือชื่อผู้ซื้อฝากอะต้องลงลายมือชื่อเขาขยายได้แต่ต้องลงลายมือชื่อผู้ซื้อฝากงั้นถ้าขยายกำหนดเวลาไทยแต่ลงลายมือชื่อผู้ขายฝากใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ไม่ได้มีผลในการขยายขยายได้ลงลายมือชื่อผู้รับไทยหรือลงลายมือชื่อผู้ซื้อประเด็นนี้เคยออกข้อสอบนะคะเพราะว่ามันมีการขยายกำหนดเวลาไทยแต่ว่าตอนขยายเนี่ยลงลายมือชื่อผู้ไทยเองลงลายมือชื่อผู้ขายอ่ะถามว่าการขยายกำหนดเวลาไทยดังกล่าวเนี่ยมีผลใช้บังคับได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะไม่ได้ลงลายมือชื่ออีกฝ่ายหนึ่งต้องลงลายมือชื่อผู้ซื้อฉันขายฝากซับไว้กับใครถ้าขยายต้องลงลายมือชื่อคนนั้นนะคนที่ซื้อแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์การขยายกำหนดเวลาไถ่เนี่ยเพียงแค่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่ไม่พออสังเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ตามปกติในการทำสัญญาขายฝากต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเป็นทรัพย์ที่ตามปกติในการทำสัญญาขายฝากต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการขยายกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์ที่มีทะเบียนไม่ว่าจะเป็นอสังไม่ว่าจะเป็นสังหาพิเศษต้องทำเป็นหนังสือนะคะต้องทำเป็นหนังสือและจดต้องจดแจ้งไว้ให้ปรากฏทางทะเบียนด้วยต้องจดแจ้งให้ปรากฏทางทะเบียนด้วยเพราะนั้นขยายกำหนดเวลาถ่ายใช้ได้ไหมได้ไม่เกิน10ไม่เกิน3แล้วแต่ประเภททรัพย์อย่างไรก็ตามต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับถ่ายถ้าเป็นการขายฝากอสังสังพิเศษต้องถึงขนาดที่ทำให้มันปรากฏทางทะเบียนด้วยที่พูดมานี่เป็นไปตามความในมาตรา496นะคะมาตรา496นักศึกษาเปิดตัวบทมาตรา496496มีกี่วรรคคะมีทั้งหมด2วรรคอาจารย์เคยแนะนำนักศึกษาไปแล้วว่าเวลาตัวบทกฎหมายเขามีหลายวรรคอะวรรคที่สำคัญที่สุดมันอยู่วรรคแรกใช่ไหมคะวรรคถัดมาอาจจะเป็นข้อยกเว้นของวรรคแรกก็ได้วรรคถัดมาอาจจะเป็นบทขยายความของวรรคแรกก็ได้นะคะมาตรา496บัญญัติว่ากำหนดเวลาไถ่นั้นอาจทำสัญญาขยายกำหนดเวลาไถ่ได้แต่กำหนดเวลาไถ่รวมกันทั้งหมดถ้าเกินกำหนดเวลาตามมาตรา494ให้ลดลงมาเป็นกำหนดเวลาตามมาตรา494
ดูใหม่อีกรอบเฉพาะวรรคหนึ่งกำหนดเวลาไถนั้นอาจทำสัญญาขยายกำหนดเวลาไถได้ขีดเส้นใต้ค่ะสัญญาขยายกำหนดเวลาไถทำได้ไหมได้นะคะแต่กำหนดเวลาไถรวมกันทั้งหมดถ้าเกินกำหนดเวลาตามมาตรา494ให้ลดลงมาเป็นกำหนดเวลาตามมาตรา494ขีดเส้นใต้มาตรา494ขยายได้แต่รวมแล้วห้ามเกิน10เกิน3ดูวรรค2ค่ะดูวรรค2การขยายกำหนดเวลาไถ่ตามวรรค1อย่างน้อยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่เอาแค่นี้ก่อนนะฮะการขยายกำหนดเวลาไถ่ตามวรรค1อย่างน้อยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่ขีดเส้นใต้ค่ะหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่หลังคำว่าลงลายมือชื่อผู้รับไถ่นักศึกษาทำสแลชขั้นเลยสแลชขั้นเหมือนทับเลขที่บ้านนะทำขั้นไว้ขั้นไว้ขยักหนึ่งเป็นขยักขยักอยู่ถ้าเป็นทรัพย์สินซึ่งการซื้อขายกันจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้คืออะไรคะอสังกับสังพิเศษโน้ตไว้ข้างบนถ้าเป็นทรัพย์สินซึ่งการซื้อขายกันจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่โน้ตไว้อสังสังพิเศษห้ามมิให้ยกการขยายเวลาขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตแล้วเว้นแต่จะได้นำหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขีดเส้นใต้จดทะเบียนจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงว่าถ้าเป็นอสังเป็นสังพิเศษอะเพียงแค่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้รับไถ่นี่ก็พอแล้วนะแต่มันอาจจะไม่เพียงพอในกรณีที่ต้องไปโต้แย้งสิทธิ์กับคนนอกที่จะโต้แย้งสิทธิ์กับคนนอกได้ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่ทำให้ปรากฏทางทะเบียนด้วยจริงๆมาตรา494ขอโทษ496เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับ1299นะฮะนักศึกษาขีดเส้นใต้บุคห้ามให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกขีดเส้นใต้2เส้นตรงคำว่าบุคคลภายนอกขีดเส้นใต้ได้สิทธิ์มาเขียนเลข1เสียค่าตอบแทนเขียนเลข2สุจริตเขียนเลข3จดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตเล่าให้ฟังแบบยากนิดนึงได้ไหมคะยากนิดนึงนะคะสมมุติว่ากอไก่เนี่ยค่ะขายฝากบ้านหลังนี้นะคะไว้กับขอไข่กำหนดระยะเวลาการไถ่คือ1ปี1ปีทีนี้ใกล้ๆจะครบ1ปีแล้วกอไก่รู้ตัวว่าไถ่ฝากชิ้นนี้กลับคืนมาไม่ได้กอไก่จึงขอขยายกำหนดเวลาไถ่ออกไปอีก6เดือนถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าการขยายกำหนดเวลาไถ่ครั้งนี้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อขอไข่ผู้มีหน้าที่รับการไถ่ลงลายมือชื่อผู้ซื้อการขยายกำหนดระยะเวลาไถ่ครั้งนี้ใช้บังคับได้ระหว่างกอไก่และขอไข่แต่ถ้าหากว่าบังเอิญว่าขอไข่เป็นคนนิสัยไม่ดีนะขอไข่เนี่ยค่ะโอนขายทรัพย์หรือว่าบ้านหลังนี้ให้กับขอควายขอควายในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนด6เดือนภายหลังจะมีการขอขยายกำหนดเวลาโอนขายถามว่าขอไข่ขายให้ขอควายที่ขายได้ไหมคำตอบคือขายได้เหตุผลมันอยู่ที่ความในมาตรา491ขายฝากคือขายขาดกรรมสิทธิ์โอนเพียงแต่มีการตั้งข้อสงวนว่าจะขายทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนไม่ได้เพราะนั้นในเมื่อกรรมสิทธิ์โอนแล้วฉันก็สามารถขายทรัพย์ชิ้นนี้ต่อให้คนอื่นได้ขอไข่ตัดสินใจขายบ้านหลังเดียวกันนี้ให้ขอควายทีนี้ปรากฏว่ายังไม่ทันจะครบ6เดือนเลยกอไก่เนี่ยมาขายทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนปัญหาคือแล้วกอไก่จะสามารถขายทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาได้หรือไม่
จะไถคืนกลับมาได้หรือไม่ไถคืนได้ไหมนะคะจริงๆอะน่าจะไถคืนได้ถูกไหมคะแต่ในกรณีนี้อาจจะไถคืนไม่ได้ถ้าคอควายเป็นบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนซื้อเขามานี่เสียไหมเสียสุจริตเข้าใจว่าบ้านหลังนี้เป็นของนายขอไข่แล้วไม่รู้ถึงการขยายกำหนดเรือนไถและ3จดทะเบียนโดยสุจริตจดทะเบียนซื้อมาแล้วค่ะทำเป็นหนังสือจดทะเบียนโอนเรียบร้อยถ้าเข้า1 2 3นี้ขอควายจะได้รับความคุ้มครองทันทีกอไก่จะยกเอาการขยายกำหนดระยะเวลาไถที่ผูกพันระหว่างกอไก่ขอไข่ขึ้นยันกับคอควายไม่ได้แต่ถ้ากอไก่กับขอไข่ทำมากกว่าการมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่คือได้เอาหนังสือฉบับนี้ไปจดแจ้งทางทะเบียนในกรณีแบบนี้กอไก่ก็ยังคงเป็นเจ้าของอยู่เหมือนเดิมมีสิทธิ์ไถ่เขาไม่ใช่เจ้าของนะกอไก่ก็ยังคงมีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์ได้อยู่เหมือนเดิมสามารถยันขอควายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ด้วยยากนิดนึงไหมนั่นคือข้อพึงพิจารณาประการที่2นะคะกำหนดเวลาไถ่ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ไถ่คืนภายใน10ปี3ปีแล้วแต่ประเภทของทรัพย์ตามมาตรา494ถ้าตกลงกันไว้บังคับตามตกลงแต่อย่าให้เกิน10อย่าให้เกิน3แล้วแต่ประเภทของทรัพย์ตามมาตรา495ถ้าได้ตกลงกันไว้แต่ว่ามันยังไม่ได้เกิน10ไม่ได้เกิน3ต่อไปจะขยายกำหนดระยะเวลาไถ่อีกทำได้รวมเวลาทั้งหมดห้ามเกิน10ห้ามเกิน3ทั้งนี้ทั้งนั้นการขยายกำหนดเวลาไถ่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่เสมอสำหรับอสังสังพิเศษต้องเอาไปจดทะเบียนด้วยถึงจะมีผลสมบูรณ์โอเคนะคะมาดูข้อพึงพิจารณาประการที่3ค่ะผู้มีสิทธิ์ไถ่ผู้มีสิทธิ์ไถ่ก็ไก่ขายฝากรถมอเตอร์ไซค์ไว้กับขอไข่ใครบ้างที่มีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์ชิ้นเนี้ยกลับคืนมาได้กลับคืนมาได้ก็ไก่ไถ่คืนมาได้ไหมแล้วถ้าไม่ใช่ก็ไก่อ่ะคนอื่นเนี่ยมีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาได้หรือไม่นะคะผู้มีสิทธิ์ไถ่ผู้มีสิทธิ์ไถ่ผู้มีสิทธิ์ไถ่นี่กฎหมายกำหนดตัวบุคคลไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงทั้งหมด4คนนะคะมีทั้งหมด4คนคนแรกค่ะคือผู้ขายนั่นหมายความว่าใครขายฝากทรัพย์ชิ้นใดไว้กับใครตัวคนคนนี้มีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์ชิ้นเดียวกันนี้กลับคืนมาได้กอไก่ขายฝากไว้กับขอไข่กอไก่ก็ไถ่คืนได้นี่คนแรกนะคะคนที่สองค่ะทายาทของผู้ขายทายาททายาทของผู้ขายเป็นไปได้ไหมที่กอไก่จะเป็นอะไรไปเสียก่อนที่จะไถ่ทรัพย์กลับคืนเป็นไปได้ไหมคะมันเป็นไปได้เนาะชีวิตมันไม่แน่นอนใช่ไหมคะแต่การเป็นไปได้อย่างนั้นไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวเราเนาะเป็นไปได้นะคะทีถ้าหากว่ากอไก่เป็นอะไรไปเสียก่อนทายาทของนายกอไก่เช่นบุตรของนายกอไก่นายเอนายบีนายซีสามีภรรยาบิดามารดาทายาทสามารถใช้สิทธิ์ไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนได้ด้วยทายาทไถ่ได้นะคะทายาทไถ่ได้นี่กรณีที่กอไก่เป็นอะไรไปเสียก่อนนะคะคนที่มีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาได้คนที่สามผู้รับโอนสิทธิ์การไถ่ผู้รับโอนสิทธิ์การไถ่
ผู้รับโอนสิทธิ์การไถผู้รับโอนสิทธิ์การไถใครวะผู้รับโอนสิทธิ์การไถไม่จำเป็นต้องกอไก่ตายเสมอไปเนาะคนอื่นสินไถแทนได้อะกอไก่ยังมีชีวิตอยู่คนอื่นไถแทนได้ไหมไถแทนได้ผู้รับโอนสิทธิ์การไถสมมติว่ากอไก่เนี่ยค่ะโอนสิทธิ์การไถนี้ให้กับนายเอนายเอก็เข้ามาสวมสิทธิ์เป็นนายกอไก่แทนแล้วใช้สิทธิ์ไถแทนนายกอไก่ได้ด้วยคำว่าผู้รับโอนสิทธิ์การไถมันจะเกิดขึ้นกรณีแบบนี้ยกเป็นตัวอย่างข้อเท็จจริงให้ฟังนะคะสมมติว่ากอไก่เนี่ยค่ะเอาที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยมาขายฝากไว้กับขอไข่กำหนดระยะเวลาการถ่ายภายใน10ปีนะคะสินถ่ายอยู่ที่1ล้านบาทสมมุติข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ขายฝากที่ดินแปลง1กำหนดเวลาถ่าย10ปีสินถ่าย1ล้านนะคะแต่ที่ดินนี้มันเป็นทรัพย์ที่มันแปลกนะมันเป็นทรัพย์ที่แปลกยังไงเพราะว่าราคาของที่ดินน่ะมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแล้วบางทีมันดีดตัวสูงขึ้นมากด้วยสมมุติว่าตอนที่จะใช้สิทธิ์ถ่ายนะคะสินไถ่อยู่ที่1ล้านแต่ราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดอ่ะอยู่ที่10ล้าน10ล้านเติมศูนย์อีกตัวนะสินไถ่อยู่ที่ไหนคะล้านหนึ่งแต่ราคาซื้อขายในท้องตลาดในขณะนั้นอยู่ที่10ล้านทีนี้กอไก่เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าใกล้ๆจะครบ10ปีแล้วแล้วเขาไม่สามารถหาเงินล้านมาไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาได้เขาไถ่คืนไม่ได้อ่ะเขารู้ตัวแต่ว่าเขารู้ตัวแบบนี้ค่ะเขาก็ไม่อยากให้ของเนี่ยมันหลุดไปเป็นของนายขอไข่เขาก็มานั่งคิดได้ทำยังไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่าขายให้กับน้องแล้วกันขายให้น้องแล้วกันขายในที่นี้ขายยังไงก็ไก่เนี่ยค่ะก็เลยไปบอกน้องว่าสนใจไหมถ้าสนใจอ่ะให้เงินพี่สักล้านหนึ่งก็ได้แล้วเองค่อยไปไถนะหรือถ้าสนใจเนี่ยพี่จะโอนสิทธิ์ไถให้เองนะแล้วเองเนี่ยค่อยไปไถ่กับนายขอไข่นะไถ่อยู่ที่เท่าไหร่คะล้านหนึ่งในกรณีแบบนี้นายเอสนใจไหมคำตอบคือนายเอสนใจแน่นอนเพราะอะไรก็ไถ่แค่ล้านเดียวแต่ราคาตลาดอยู่ที่10ล้านก็เท่ากับซื้อของในราคา10ล้านอยู่ที่ราคา1ล้านบาทแล้วแบบนี้จะไม่สนได้ไงอ่ะในเมื่อมีเงินอยู่ในกระเป๋างั้นฉันไถ่ดีกว่าในกรณีแบบนี้ถือว่าในเอเนี่ยเป็นผู้รับโอนสิทธิ์การไถ่รับโอนจากใครก็รับโอนจากนายกอไก่ซึ่งเป็นผู้ขายฝากโดยตรงเหมือนเข้ามาสวมสิทธิ์โอนสิทธิ์ไถ่ให้เอเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นนายกอไก่ก็เข้าไปไถ่คืนได้ถูกไหมคะจากนายขอไข่ได้เอเอาไหมเอาไถ่คืนได้ในราคาล้านหนึ่งแต่ของมันมูลค่า10ล้านทีนี้เรื่องการโอนสิทธิ์การไถ่อ่ะมันจะได้ผูกกับวิชานี้หน่อยนึงนะคะคือการโอนสิทธิการไถ่เค้าเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องพอเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องปั๊บต้องทำเป็นหนังสือระหว่างนายเอกับนายกอไก่ต้องทำเป็นหนังสือตามมาตรา306นะไปผูกกับวิชานี้นิดนึงนะคะทีนี้ผู้มีสิทธิ์ไถ่คนสุดท้ายคือใครคนที่4ผู้มีสิทธิ์ไถ่คนสุดท้ายเรียกว่าบุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้ข้อ3กับข้อ4มันต่างกันยังไงฟังแล้วเริ่มงงข้อ3กับข้อ4ข้อ3นี่เรารู้ตัวว่าเราไถ่ไม่ไหวใช่ไหมคะเราโอนสิทธิ์ไถ่ให้คนนอกโดยตรงเลยใช่ไหมคะเกิดจากการแสดงเจตนาของตัวเราล้วนๆเลยนะคะแต่ว่าข้อ4เนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากใจเราคิดคนเดียวอะเราทำแบบนั้นไม่ได้กรณีข้อ4เนี่ยค่ะคือบุคคลใดก็สุดแล้วแต่ที่กอไก่และขอไข่ได้มีข้อตกลงกันเป็นพิเศษว่าให้มีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์กลับคืนมาได้นอกจากนายกอไก่กอกับขอตกลงกันเป็นพิเศษว่าใครอีกบ้างที่สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ยกตัวอย่างเช่น
ก็ไก่อาจจะตกลงกับนายขอไข่ก็ได้ว่าให้ภรรยาของตนเนี่ยมีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนได้ไอ้กรณีแบบนี้ถือว่าเป็นบุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้เป็นพิเศษว่าให้ไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนนั้นข้อ3ต่างข้อ4อะไรนะข้อ4เป็นการโอนสิทธิ์โดยกไก่โดยตรงใช่มั้ยคะแต่ข้อ4กกับขมาตกลงกันบุคคลผู้มีสิทธิ์ไถ่ที่อาจารย์ได้บรรยายมานะคะเป็นไปตามความในมาตรา497ค่ะนักศึกษาเปิดตัวบทซะหน่อยค่ะมาตรา497มาตรา497บัญญัติว่าสิทธิ์ในการไถ่ทรัพย์สินนั้นจะพึงใช้ได้แต่บุคคลเหล่านี้คือสิทธิ์ในการไถ่ทรัพย์สินนั้นจะพึงใช้ได้แต่บุคคลเหล่านี้คือหน้าตบทเขียนหน่อยนะคะผู้มีสิทธิ์ไถ่ผู้มีสิทธิ์ไถ่ต้องโน้ตไว้เพราะมันเดี๋ยวไปอ่านมาตราถัดไปแล้วจะงงนะคะผู้มีสิทธิ์ไถ่มีกี่อนุมาตราคะ3อนุมาตรามีใครบ้างดูคนแรกนะคะอนุ1ผู้ขายเดิมหรือทายาทของผู้ขายเดิมใครขายฝากไว้ไถ่ทรัพย์คืนได้ตายไปในระหว่างนั้นทายาทก็ไถ่คืนได้เหมือนกันอนุ2ผู้รับโอนสิทธิ์การไถ่ผู้รับโอนสิทธิ์นั้นคือผู้รับโอนสิทธิ์การไถ่แสดงว่าถ้าผู้ขายโอนสิทธิ์ไถ่ให้คนนอกคนนอกเข้ามาสวมสิทธิ์แล้วก็สามารถไถ่ทรัพย์ที่นี้กลับคืนได้เหมือนกันอนุ3บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้เมื่อผู้ขายกับผู้ซื้อฝากตกลงกันเป็นพิเศษให้ใครมีสิทธิ์ไถ่ได้เพิ่มเติมบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์กลับคืนได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูข้อพึงพิจารณาประการสุดท้ายค่ะประการที่4ผู้มีหน้าที่รับการไถ่ผู้มีหน้าที่รับการไถ่ผู้มีหน้าที่รับการไถ่นะคะก็ไก่นะคะขายฝากที่ดินไว้กับนายขอไข่นายขอไข่คนเดียวใช่ไหมที่มีสิทธิ์รับการไถ่ที่ดินแปลงนี้ได้บุคคลอื่นนอกจากนายขอไข่มีสิทธิ์รับการไถ่ได้ด้วยไหมนะคะกรณีนี้มาตรา498บัญญัติไว้ค่ะว่าให้ผู้มีหน้าที่รับการไถ่ได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งใน4กรณีดังนี้คนแรกผู้ซื้อฝากผู้ซื้อฝากขายฝากทรัพย์อะไรไว้กับใครก็ไปไถ่คืนจากคนนั้นนั่นแหละผู้ซื้อฝากนะคะคนที่2ค่ะทายาทของผู้ซื้อฝากทายาทของผู้ซื้อฝากเป็นธรรมดานะถ้าผู้ซื้อฝากเป็นอะไรไปก่อนก็ไปไถ่คืนกับทายาทของนายขอไข่คนนี้นะคะคนที่สามค่ะผู้รับโอนทรัพย์สินผู้รับโอนทรัพย์สินผู้รับโอนทรัพย์สินจริงๆในสมุดของอาจารย์นะคะอาจารย์จะโน้ตแบบนี้ผู้รับโอนแล้วอาจารย์ก็จะแทรกตรงนี้ว่ากรรมสิทธิ์ขายฝากคือขายขาดใช่ไหมขายฝากคือขายขาดใช่ไหมใช่แต่มันมีลักษณะของการตั้งข้อสงวนว่าในอนาคตถ้าอยากซื้อทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนซื้อคืนได้ไหมซื้อคืนได้เพราะฉะนั้นขายฝากคือขายขาดพอขายขาดปั๊บกรรมสิทธิ์เป็นของใครคะเป็นของผู้ซื้อฝากในวินาทีที่คุณทำสัญญาซื้อขายกันเลยขายฝากคือขายขาดเป็นของคนนี้วินาทีนั้นแหละแต่มันตั้งข้อสงวนว่าในอนาคตจะไถ่คืนไถ่ได้ถูกไหมคะพอขายฝากคือขายขาดปั๊บนายขอไข่เนี่ยจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นได้แบบ 100% เต็มแล้วจะทำอะไรกับทรัพย์ของตัวเองได้หมดตามความในมาตรา1336รวมถึงการจำหน่ายจ่ายโอนไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไก่ขายฝากไว้กับขอไข่
ไม่มีปัญหาแต่ขอไข่สามารถขายทรัพย์ชิ้นนี้ต่อให้นายขอควายทำได้นายขอไข่อาจจะขายให้ขอควายได้นายขอไข่อาจจะยกให้นายขอควายได้เกิดขึ้นได้นายขอไข่อาจจะเอาที่ดินมาแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนายขอควายทำได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นสิทธิ์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ถ้าหากว่านายขอไข่ขายที่ให้นายขอควายไปแล้วนายขอไข่โอนที่ดินให้นายขอควายไปแล้วนายขอไข่เอาที่ดินไปแลกเปลี่ยนกับนายขอควายแล้วเวลานายกอไก่จะไถ่ถอนอะถามว่ามาไถ่กับนายขอไข่ไถ่ได้ไหมเพราะของมันไม่ได้อยู่ของกับมือของนายขอไข่ต่อไปถูกไหมคะเพราะกรรมสิทธิ์มันโอนมายังนายขอควายแล้วอะในกรณีแบบนี้ถ้านายกอไก่อยากไถ่ไถ่ได้แต่ไม่ใช่มาไถ่คืนจากนายขอไข่เพราะของมันไม่ใช่ของนายขอไข่อีกต่อไปกรรมสิทธิ์มันโอนมายังนายขอควายแล้วถ้าคุณอยากไถ่ได้ค่ะแต่ให้ไถ่กับนายขอควายโดยตรงในฐานะผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไถ่ได้ไหมได้ไถ่กับใครขอควายผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคนกลุ่มสุดท้ายนะคะที่นายกอไก่จะสามารถไปไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาได้กลุ่มที่สี่ผู้รับโอนสิทธิ์เหนือทรัพย์สินผู้รับโอนสิทธิ์เหนือทรัพย์สินผู้รับโอนสิทธิ์เหนือทรัพย์สินคล้ายๆกับข้อ4ไหมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายกันไหมคล้ายๆนะคะคล้ายๆแต่มันต่างกันนะคะมันต่างกันข้อ4อ่ะเขาใช้คำว่าผู้รับโอนทรัพย์สินข้อ3นะคะใช้ว่าผู้รับโอนทรัพย์สินคือผู้รับโอนไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์คือสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของโอนไปยังคนอื่นเลยนะคะแต่ข้อ4ผู้รับโอนสิทธิเหนือทรัพย์สินแสดงว่าสิทธิ์ที่โอนไปอ่ะมันต้องเป็นสิทธิ์ในลักษณะแบบอื่นที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์กอไก่ขายฝากไว้กับขอไข่ขอไข่ต้องโอนสิทธิ์ในตัวทรัพย์เนี้ยให้กับนายขอควายแต่สิทธิ์ที่โอนไปต้องไม่ใช่กรรมสิทธิ์ต้องไม่ใช่กรรมสิทธิ์อาจจะเป็นสิทธิจำนำสิทธิจำนองสิทธิเก็บกินสิทธิเหนือพื้นดินหรือภาระติดพันในสังหาริมทรัพย์ก็ได้ต้องเป็นสิทธิในลักษณะอื่นไม่ใช่กรรมสิทธิ์นะคะที่โอนไปเนี่ยอาจเป็นสิทธิที่จำนำสิทธิจำนองสิทธิเก็บกินสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินภาระติดพันในสังหาริมทรัพย์ได้หมดนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะก็ไก่เอาที่ดินแปลงนี้ไปขายฝากไว้กับขอไข่ขายฝากคือขายขาดกรรมสิทธิ์โอนไปเป็นขอไข่ขอไข่จะทำอะไรกับทรัพย์ได้หมดถ้าหากว่าขอไข่เนี่ยค่ะเอาที่ดินแปลงเดียวกันเนี่ยมาจำนองไว้กับนายขอควายเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้คือกอขายฝากให้ขอใช่ป่าวภายหลังต่อมาขอไข่ช็อตไม่มีตังค์ขอไข่ก็มายืมเงินขอควายพอมายืมเงินขอควายครับขอควายบอกเฮ้ยผมจะเชื่อได้ไงว่าคุณจะคืนเงินผมอะที่ยืมไปอะคุณมีหลักทรัพย์ไหมมีหลักประกันไหมเอามาประกันหนี้หน่อยสิขอไข่ก็นึกได้มีที่ดินแปลงนึงนี้เนาะที่กอไก่มาขายฝากไว้อะก็เลยเอาที่ดินแปลงนี้ไปจำนองไว้กับขอควายเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้เอาไปจำนองไว้กับขอควายเนี่ยเท่ากับขอควายเป็นผู้รับโอนสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนะคะแต่สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่สิทธิ์ในฐานะเจ้าของทรัพย์เป็นสิทธิครอบครองตามสัญญาจำนองเพราะนั้นถ้ากอไก่จะไถ่ไถ่คืนได้แต่ไม่ได้ไถ่จากขอไข่นะไปไถ่คืนจากขอควายหรือกอไก่ขายฝากแหวนเพชรวงนึงนะคะไว้กับนายขอไข่นะคะแล้วภายหลังต่อมาเนี่ยนายขอไข่มายืมเงินขอควายพอยืมเงินปั๊บขอควายไม่ชัวร์ว่าขอไข่จะคืนเงินหรือเปล่ามีอะไรมาจำนำไหมมีอะไรมาจำนำไหมขอไข่ก็เลยเอาแหวนเพชรวงเดียวกันเนี้ยค่ะ
ไปจำนำไว้กับนายคอควายพอเอาแหวนเพชรวงนี้ไปจำนำไว้กับนายคอควายเวลานายกอไก่จะถ่ายอ่ะนายกอไก่จะมาถ่ายกับขอไข่ไม่ได้แล้วเพราะว่านายขอไข่โอนสิทธิ์ในทรัพย์ให้กับบุคคลอื่นไปถ้าจะถ่ายต้องถ่ายคืนกับคอควายในฐานะผู้รับจำนำทันไหมคะเพราะนั้นข้อ3ข้อ4ฟังกันนิดหน่อยข้อ3นี้เป็นลักษณะของไปถ่ายกับผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เลยแต่ข้อ4ไปถ่ายกับผู้รับโอนสิทธิ์ในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์โอเคนะทั้งหมดทั้งมวลเป็นไปตามความในมาตรา498เปิดตัวบทค่ะมาตรา498บัญญัติว่าสิทธิ์ในการไถ่ทรัพย์สินนั้นจะพึงใช้ได้เฉพาะต่อบุคคลเหล่านี้คือสิทธิ์ในการไถ่ทรัพย์สินนั้นจะพึงใช้ได้ต่อเฉพาะบุคคลเหล่านี้คืออนุ1ผู้ซื้อเดิมหรือทายาทของผู้ซื้อเดิมไถ่กับผู้ซื้อได้ไถ่กับทายาทก็ได้ถ้าผู้ซื้อตายนะคะอนุ2ผู้รับโอนทรัพย์สินผู้รับโอนที่นี่คือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือรับโอนสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนั้นคือรับโอนสิทธิ์ในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์นะฮะแต่ข้อนี้ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์จะใช้สิทธิ์ได้ต่อเมื่อผู้รับโอนได้รู้ในเวลาโอนว่าทรัพย์สินนั้นตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิไถ่คืนนะคะแต่ว่าเขามีข้อเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าเป็นอสังคุณไถ่ได้เสมอแหละกับผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ผู้รับโอนสิทธิ์ในทรัพย์นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นสังหาธรรมดาแล้วคนที่รับโอนต้องรู้ด้วยว่าทรัพย์นั้นอยู่ภายในบังคับของสัญญาขายฝากหน้าตบทมาตรา498ให้นักศึกษาเขียนผู้มีหน้าที่รับการไถ่ผู้มีหน้าที่รับการไถ่นะคะเหนื่อยหรือยังถ้าไม่เหนื่อยนี่ก็บ้าแล้วนะคะไม่เหนื่อยก็แปลกๆก็ล่ะพวกเราอ่ะก็คงจะเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เหนื่อยแล้วทนไหวเปล่าต้องทนเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้จะให้จบเรื่องขายฝากไปเลยแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาเรียนเรื่องอื่นคราวหน้าอาจารย์จะบรรยายในส่วนของขายเข้าตลาดและเปลี่ยนแล้วก็ให้ก็จะจบเนื้อหาพอดีนะคะดูขายฝากต่อดูขายฝากต่อนิดนึงขายฝากคืออะไรนะลืมนะอาจารย์ที่ลืมมากเลยเนี่ยไม่ค่อยได้กินปลาช่วงนี้ที่ลืมขายฝากคืออะไรนะขายฝากคือขายขาดนะคะขายขาดไปเลยขายขาดเลยแต่บวกกับข้อตกลงพิเศษว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้สัญญาแบบนี้คือสัญญาขายฝากขายฝากคือขายขาดกรรมสิทธิ์โอนตัวบทเน้นใช่ไหมตาม491แต่เป็นสัญญาขายขาดที่ในอนาคตอยากไถ่ทรัพย์คืนไถ่คืนได้ทันนะคะในการเข้าทำสัญญาขายฝากมีข้อพึงพิจารณาทั้งหมดกี่ข้อคะ3ข้อมีอะไรบ้างนะสินไถ่มีอะไรอีกกำหนดเวลาไถ่อะไรอีกผู้มีสิทธิ์ไถ่และสุดท้ายผู้มีหน้าที่รับการไถ่ในการทำสัญญาขายฝากละครั้งไอเนี่ยคือข้อพึงพิจารณาประการสำคัญที่นักศึกษาสังเกตไหมจากที่เราเรียนมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้มันมีข้อสังเกตที่สำคัญอยู่อย่างนึงนะคะไม่รู้นักศึกษารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวขายฝากอ่ะคือขายขาดใช่ป่ะบวกกับข้อตกลงว่าในอนาคตจะไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาได้แสดงว่าในการเข้าทำสัญญาขายฝากแต่ละครั้งอ่ะมันจะมีสองขั้นตอนมันจะมีสองขยักมันจะมี2สเต็ปขั้นตอนแรกอ่ะขั้นตอนที่1ตรงเนี้ยคือขั้นตอนของการเกิดสัญญาขายฝากนี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนของการเกิดสัญญาขายฝาก
ขั้นตอนที่1แล้วจริงๆในการทำสัญญาขายฝากนะคะมันอาจจะเกิดขั้นตอนที่2หรือไม่ก็ได้ขั้นตอนแรกคือเกิดสัญญาก่อนถูกไหมคะแต่ขั้นตอนที่2เนี่ยมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะขั้นตอนที่2คือขั้นตอนของการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนนี่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนของการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนซึ่งการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนในขั้นตอนที่2ในบางครั้งมันเกิดนะคะแต่การขายฝากบางครั้งมันไม่เกิดกรณีมันไม่เกิดสเต็ปที่2ก็มีเหมือนกันเช่นขายฝากไปแล้วไม่มีเงินไปไถ่คืนปล่อยให้หลุดไปเลยแบบนี้เกิดแค่ขั้นตอนแรกขั้นตอนเดียวแต่ถ้าขายฝากไปแล้วมีเงินพอที่จะไถ่ถอนภายในช่วงกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไถ่คืนได้ไหมไถ่คืนได้แบบนี้ก็จะเกิดขั้นตอนที่2ตามมาขั้นตอนของการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนทีนี้ในขั้นตอนของการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนนะคะมันมีข้อพึงพิจารณาทั้งหมด3ประการด้วยกันที่จะถือว่าเป็นการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วมีข้อพึงพิจารณา3ประการนะสำหรับขั้นตอนนี้ที่ในทางกฎหมายเราถือว่าเป็นการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะหัวข้อถัดมาผลของการไถ่ทรัพย์สินโดยชอบนะคะผลของการไถ่ทรัพย์สินโดยชอบข้อแรกค่ะประเด็นแรกวิธีการไถ่วิธีการไถ่เวลาจะไถ่คืนนะต้องมีเงินก้อน 100% เต็มไปไถ่หรือจะทยอยไถ่ก็ได้แต่ต้องครบ 100% เต็มเวลาไถ่ต้องเงินพร้อมพอมีเงินพร้อมปั๊บไถ่ยังไงไถ่ยังไงไถ่ยังไงมีเงินพร้อมปั๊บไถ่ยังไงมี2ช้อยให้เลือกช้อยที่1ให้ไปไถ่กับผู้มีหน้าที่รับการไถ่โดยตรงตอนนี้ไม่รู้ทำไงแล้วลำบากมากเลยเอาควายตัวหนึ่งไปขายฝากไว้กับผู้ใหญ่บ้านเอาควายไปขายฝากไว้กับผู้ใหญ่บ้านกระบือนะคะเอาควายไปขายฝากไว้กับผู้ใหญ่บ้านพอใกล้ๆกำหนดไถ่โอ้ทำมาหากินสุดฤทธิ์เลยนะคะเก็บเงินมาได้ก้อนหนึ่งเพื่อจะไปไถ่ควายตัวนี้กลับคืนไปหาผู้ใหญ่บ้านที่บ้านเมียผู้ใหญ่บ้านบอกอ๋อผู้ใหญ่บ้านแกไม่อยู่วันนี้แกเข้าจังหวัดแกไม่อยู่เดี๋ยวมาพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ไปใหม่มาเสียดายมากๆเลยคลาดกับผู้ใหญ่นิดเดียวเองแกไปงานบวชลูกบ้านอยู่อีกอำเภอหนึ่งเสียดายมากๆเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาใหม่พรุ่งนี้วันสุดท้ายละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาใหม่พอไปใหม่แหมมาผู้ใหญ่บ้านแกไปดูงานที่ต่างจังหวัดพลาดอีกแล้วสุดท้ายได้ถ่ายไหมไม่ได้ถ่ายหมดสิทธิ์ถ่ายแล้วแบบนี้ทำไงอะลำบากเลยใช่ไหมคะในกรณีแบบนี้กฎหมายเขาเลยบอกว่าเวลาเราจะไถ่นะเราสามารถไถ่กับผู้มีหน้าที่รับการไถ่โดยตรงก็ได้หรือเราอาจจะเลือกที่จะไปไถ่โดยการวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์ก็ได้เหมือนกันวางทรัพย์ไถ่โดยการวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์แสดงว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งเอาฟังมาไปไถ่กับผู้ใหญ่บ้านจบหรือเอาตังไปแล้วไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์ไม่ใช่วางไว้เฉยๆนะคะไม่ใช่อยู่เอาเงินแล้วไปวางไว้แล้วก็กลับบ้านขำอะไรแบบนี้นะคะวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์สำนักงานวางทรัพย์อยู่ที่ไหนสำนักงานวางทรัพย์นี่จะอยู่ที่บังคับคดีนะคะสำนักงานบังคับคดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินก้อนนึงอยากไถ่
ก็ไปวางไว้ไปแสดงเจตจำนงว่าจะขอไถ่ถอนทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนที่สำนักงานวางทรัพย์แบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันมีให้เลือกกี่ช้อยคะ2ช้อยแต่ไม่ว่าจะช้อยไหนนะจะเป็นการใช้สิทธิ์ไถ่โดยชอบต้องมีเงินเต็มจำนวนไปไถ่ด้วยต้องมีเงินเต็มจำนวนนะคะถ้ามีเงินไม่เต็มจะเรียกว่าใช้สิทธิ์ไถ่โดยชอบไม่ได้อันนี้เป็นไปตามความในมาตรา492นั้นสาเปิดตัวบทมาตรา492มาตรา492มีดอกจันหน้าตัวบทไหมมีดอกจันนิดๆมีไหมจริงๆมีหลายมาตราที่มีดอกจันนะไอ้ดอกจันพวกนี้ต้องเหลือบลงมาดูเชิงอักที่อยู่ด้านล่างคือมันเป็นลักษณะของกฎหมายที่เขามีการแก้ไขเมื่อปี41นะคะแก้ไขเยอะเลยนะคะมาตรา492เนี่ยก็เป็นมีลักษณะของการแก้ไขเหมือนกันนะคะเขาแก้ตรงไหนรู้เปล่าคะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากว่าจะใช้สิทธิ์ไถ่นะต้องไปใช้กับผู้มีหน้าที่รับการไถ่โดยตรงนะคะแต่ปี41บอกเฮ้ยไม่นั้นผู้มีหน้าที่รับการไถ่ยังไม่ยอมให้ไถ่นะคะพอไม่ยอมให้ไถ่ปั๊บก็เลยใช้สิทธิ์ไถ่โดยการวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์ได้นะคะในกรณีที่มีการไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือผู้ไถ่ที่วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์ภายในกำหนดเวลาไถ่โดยสละสิทธิ์ถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่แล้วแต่กรณีวรรค2ในกรณีที่ได้วางทรัพย์ตามวรรค1ให้เจ้าพนักงานของสำนักงานวางทรัพย์แจ้งให้ผู้รับไถ่ทราบถึงการวางทรัพย์โดยพลันโดยผู้ไถ่ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา333วรรค3อันนี้มีข้อสังเกตหลายอย่างเลยค่ะ1จะไถ่กับผู้มีหน้าที่รับการไถ่โดยตรงก็ได้2ไถ่โดยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ที่สำนักงานวางทรัพย์ก็ได้แต่ถ้าเลือกที่จะวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ที่สำนักงานวางทรัพย์ต้องบวกกับเจตนานิดหน่อยเจตนาที่ว่าจะสละสิทธิ์ในการไถ่ถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้คือถ้าเอาเงินล้านนึงไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์นะต้องบวกกับเจตนาที่ว่าจะไม่เอาเงินล้านนี้กลับคืนอ่ะแล้วเวลาเราวางทรัพย์นะคะพอวางทรัพย์กรรมสิทธิ์มันจะกลับมาเป็นของเราโดยอัตโนมัติวินาทีนั้นเลยวินาทีนั้นเลยวางทรัพย์เสร็จปั๊บกรรมสิทธิ์ในทรัพย์มาเป็นของเราเลยอ้าวแล้วถ้าเป็นการทำสัญญาขายฝากอสังขายฝากสังหาพิเศษที่ตามปกติต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนอะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนโอนกลับคืนมาก่อนหรือเปล่ากรรมสิทธิ์ถึงจะคืนกลับมาเป็นของเราคำตอบคือไม่ต้องเพราะตัวบทเขาเขียนทันทีที่คุณวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์ทันทีที่คุณชำระสินไทยวินาทีเดียวกันกรรมสิทธิ์เป็นของเราเลยส่วนเรื่องของการทำให้ปรากฏทางทะเบียนนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะทีนี้พอเราวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์แล้วเราต้องแจ้งไหมเราต้องแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับการผู้มีหน้าที่รับการไถ่ทราบถึงการวางทรัพย์ไหมฮะไม่ใช่หน้าที่ของเราเราวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์จบเลยถ้าพนักงานวางทรัพย์เขาแจ้งเองเราไม่ต้องไปแจ้งจบแล้วเพราะฉะนั้นกรณีนี้เลือกไถ่ได้สองแบบหนึ่งชำระกับผู้มีหน้าที่รับการไถ่โดยตรง2วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ที่สำนักงานวางทรัพย์นี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ค่ะสภาพทรัพย์สินซึ่งไถ่คืนสภาพทรัพย์สินซึ่งไถ่คืนสภาพทรัพย์สินซึ่งไถ่คืนเวลาขายฝากอะไรไว้อะเวลาไถ่คืนอะของมันควรจะมีคุณภาพแบบไหนขายฝากรถยนต์ไว้เวลาไถ่รถยนต์คืนรถยนต์ควรจะมีสภาพยังไงขายฝากจักรยานไว้เวลาไถ่จักรยานคืนจักรยานควรจะมีสภาพยังไงขายฝากปากกาด้ามหนึ่งไว้เวลาไถ่คืนปากกาควรจะมีสภาพยังไงหมึกต้องเท่าเดิมไหมขายฝากช้างไว้ตัวหนึ่ง
เวลาไถช้างควรที่กลับคืนช้างต้องเหมือนเดิมไหมมีเล็บขบเพิ่มขึ้นมาสักนิ้วนึงนี่เป็นไรไหมจำไว้นะคะขายฝากทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ให้คิดในใจว่าทรัพย์ชิ้นนี้ที่เราขายฝากอ่ะมันเหมือนสบู่เหมือนสบู่อาจจะเหมือนสบู่ก้อนก็ได้สบู่เหลวก็ได้พอทรัพย์ที่ขายฝากมันเหมือนสบู่แล้วมันเป็นยังไงอ่ะเวลาเราขายฝากขายฝากคือขายขาดกรรมสิทธิ์โอนพอกรรมสิทธิ์โอนปั๊บเนี่ยค่ะคนที่เขารับซื้อฝากไว้อ่ะเขาจะใช้สอยประโยชน์ในทรัพย์อย่างไรก็บ้างก็ได้พอเขาใช้สอยปั๊บไอ้สภาพของทรัพย์มันย่อมเปลี่ยนแปลงไปลักษณะของการใช้งานตามประเภทของทรัพย์ชนิดนั้นใช่ไหมคะถ้าเป็นสบู่สบู่มันพร่องไปไหมพร่องถ้าเป็นรถยนต์มีการขับเคลื่อนมากขึ้นไหมขับเคลื่อนมากขึ้นมีความชุดบกพร่องเกิดขึ้นได้ไหมได้เพราะนั้นเวลาเราขายฝากไว้นะคะเวลาเราไถทรัพย์ชิ้นนั้นกลับคืนน่ะทรัพย์มันมีสภาพเป็นอยู่อย่างไรในเวลาไถต้องยอมรับสภาพมันแบบนั้นขายฝากสบู่ไว้ถ้าไปตอนไถอ่ะสบู่มันหมดก้อนแล้วก็ต้องยอมรับสภาพขายฝากสบู่ไว้ถ้าตอนไถสบู่มันเหลือครึ่งก้อนต้องยอมรับสภาพมันแบบนั้นต้องยอมรับต้องยอมรับเหตุผลเพราะขายฝากคือขายขาดกรรมสิทธิ์โอนและเป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าของทรัพย์เขาใช้สอยประโยชน์ในทรัพย์เพราะฉะนั้นคุณไถคืนมาทรัพย์สภาพยังไงต้องยอมรับแต่ถ้าทรัพย์มันถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียทรัพย์ถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียเพราะความผิดของผู้ซื้อฝากเช่นผู้ซื้อฝากประมาทเลินขับรถยนต์ไปชนรถยนต์คันอื่นทำให้รถยนต์มันบุบเพราะความผิดของผู้ซื้อฝากเช่นขายฝากช้างไว้เชือกหนึ่งผู้รับซื้อฝากเห็นว่าช่วงนี้ใกล้จะปิดป่าแล้วเลยให้ช้างเชือกนี้ทำงานหนักจนช้างมันล้มช้างตายถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นคือทรัพย์ถูกทำลายเพราะความผิดของผู้ซื้อฝากในกรณีแบบนี้แม้ตัวเราจะต้องไถทรัพย์ชิ้นนั้นกลับคืนมาในสภาพที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นรถยนต์ไถคืนมารถบุบต้องยอมรับสภาพช้างไถคืนมาช้างตายแล้วต้องยอมรับสภาพแต่ไอการยอมรับสภาพของทรัพย์ที่เป็นอยู่ในขณะเวลาไถอะค่ะเราจะมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาได้อีกอย่างนึงคือสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนเพราะนั้นเวลาไถทรัพย์กลับคืนสภาพเป็นยังไงต้องยอมรับไหมคะต้องยอมรับแต่มีสิทธิ์เพิ่มไหมมีสิทธิ์เพิ่มถ้าทรัพย์มันถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียเพราะความผิดของผู้ซื้อฝากมีสิทธิ์เรียกอะไรคะค่าสินไหมทดแทน ตั้งแต่บรรยายในส่วนของไม่ใช่ตั้งแต่บรรยายตั้งแต่นี้เนื้อกฎหมายในส่วนของการขายฝากนะโดยเฉพาะในประเด็นการไถทรัพย์สินซึ่งไถคืนสภาพของทรัพย์ที่ไถคืนอันนี้เป็นไปตามมาตรา501อันนี้นะคะเคยมีฎีกาแค่1ฎีกาเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นฎีกาเกี่ยวกับช้างฎีกานี้คือฎีกาที่517/2495เป็นฎีกาเดียวนะคะในส่วนสภาพทรัพย์สินซึ่งไถคืนฎีกานี้เคยออกข้อสอบของรามเคยออกข้อสอบผู้พิพากษาก็เคยออกข้อสอบนะคะเขาผูกประเด็นเป็นอย่างนี้คือว่าขายฝากช้างไว้เชือกหนึ่งใช่ไหมทีนี้พอเราไถช้างกลับคืนอะสภาพของช้างเป็นอยู่ยังไงต้องยอมรับสภาพในขณะที่มันเป็นอยู่ตอนไถถูกไหมคะแต่ว่าช้างตัวนี้มันตายไปแล้วมันล้มไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวผู้ซื้อฝากอะค่ะให้ช้างเนี่ยไปลากซูงทำงานหนักทำทั้งวีทั้งวันเลยเพื่อให้จะช่วงให้เข้าช่วงปิดป่าในกรณีแบบนี้แล้วว่าตัวผู้ขายฝากต้องไถทรัพย์ในสภาพที่ช้างตายมาแต่ก็มีสิทธิ์เพิ่มเติมคือสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนได้เพราะไอ้การที่ช้างถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียมันเกิดเพราะความผิดของผู้ซื้อฝากโดยตรงนะคะมาดูประเด็นสุดท้ายค่ะ
การไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนโดยชอบกรณีสุดท้ายฝากกลับไปดูมาตรา501ด้วยนะคะกรณีสุดท้ายค่ะภาระผูกพันทรัพย์สินซึ่งไถ่คืนภาระผูกพันทรัพย์สินซึ่งไถ่คืนอันนี้จะเป็นไปตามความในมาตรา502นะคะอาจารย์เล่าให้ฟังเลยแบบนี้นะคะดูบนกระดานเลยค่ะกอไก่เนี่ยค่ะขายฝากบ้านหลังหนึ่งไว้กับนายขอไข่ถ้าหากว่านายขอไข่เนี่ยค่ะก่อให้เกิดสิทธิผูกพันแก่บ้านหลังนี้เช่นขอไข่นำบ้านหลังเดียวกันนี้ออกให้ขอควายเช่าเช่นขอไข่นำบ้านหลังเดียวกันนี้ไปจำนองไว้กับขอควายหรือว่าขอไข่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆกับบ้านกับนายขอควายเช่นก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิอาศัยกับนายขอควายถ้าเกิดนะคะเวลากอไก่ใช้สิทธิ์ไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาใช้สิทธิ์ไถ่ทรัพย์กลับคืนมาการไถ่ทรัพย์กลับคืนมานั้นจะต้องได้ทรัพย์มาแบบ 100% เต็มนั่นหมายความว่าจะต้องปลอดจากสิทธิใดๆที่มีอยู่เหนือทรัพย์ชิ้นนี้ทั้งหมดที่ขอไข่ได้ก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการไถ่ฝากเพราะเวลาไถ่ทรัพย์กลับคืนมาถ้าก่อนหน้านี้มันติดสิทธิใดๆก็แล้วแต่นะต้องไถ่กลับคืนมาโดยปลอดจากสิทธิเหล่านั้นทั้งหมดปลอดทั้งหมดปลอดหมดเพราะนั้นก็ไก่ไถ่ทรัพย์ชิ้นนี้กลับคืนมาแบบขาวสะอาด 100% ถูกไหมคะก็ขายฝากบ้านไว้กับขอเอาบ้านให้ขอควายเช่าขอเอาบ้านไปจำนองไว้กับขอควายขอเอาบ้านไปให้ขอควายมีสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิอาศัยเวลาก็ไก่ไถ่คืนสิทธิเหล่านี้ต้องปลอดทั้งหมดพอนึกภาพออกไหมนะคะยกเว้นหนึ่งอย่างในบรรดาทั้งหมดเนี่ยยกเว้นหนึ่งอย่าง ยกเว้นในเรื่องของการเช่าแล้วจำกัดเฉพาะการเช่าอสังหาริมทรัพย์แล้วจำกัดเฉพาะการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา538จำกัดเฉพาะเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม538หมายถึงจำกัดเฉพาะการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลานานๆคือถ้าทำสัญญาเช่าอสังหาเกิน3ปีขึ้นไปแล้วสัญญาเช่าได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วระยะเวลาในการเช่าระหว่างขอไข่กับขอควายที่ทำไว้ยังคงมีเหลืออยู่อีกเพียงใดยังคงต้องผูกพันนายกอไก่อยู่อีกเพียงนั้นเช่นเหลือ6เดือนพันนายกอไก่อีก6เดือนเหลือ9เดือนพันนายกอไก่อีก9เดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นห้ามไม่ให้เกิน1ปีเพราะฉะนั้นเช่าอสังที่ได้ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนตาม538ระยะเวลาเช่าระหว่าง2คนนี้เหลืออีกกี่ปีเหลือนานขนาดไหนพันตามนั้นแต่ไม่ให้เกิน1ปีโอเคไหมคะอันนี้เป็นไปตามความในมาตรา502นะคะเป็นไปตามมาตรา502เดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์จะบรรยายในเรื่องของการขายทอดตลาดขายตามตัวอย่างขายตามคำพรรณนาขายเผื่อชอบขายทอดตลาดแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้คำหมวดในคาบเดียวนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ